ไม่มาฮัลโหลเอ๊ะสวัสดีครับสวัสดโีอคเครับได้แล้วครับเอามาแล้วเหรอของพี่ยังไม่มาไอ้ร้านไอ้ละโอเคนะครับใช่ตัวที่ลิงก์ที่น้องส่งมาป่ะหรือตัวใหม่ลิงก์ YouTube อ่ะมาไหมมันบอกว่าไลฟ์วีวีบีกิน in 45 วินาทีแป๊บหนึ่งไว้จวงจวงมาไหมเนี่ยจวงอยู่ไหมเนี่ยโอ้เออจวงโทษทีเพิ่งได้ยินเออจวงได้ยินพี่ไหมจวงครับจวงจวงเออเออฮัลโหลโอเคจวไหงมพี่ได้ยิคนืไหมนครับแชร์ครับเดี๋ยวเทสหน้าจอหน่อยอันนี้พี่เปิดหน้าจอหน้าครแรักบละหน้าแรกเริ่มต้นละดูขึ้นนะครับผมขึ้นแล้วนะครับอือฮึพี่ปรับเว็บแคมให้มันเล็กลงอยู่ตำแหน่งนั้นแล้วนะครับเว็บแคมสุดหรือเปล่าวะอ๋อมันจะใหญ่เกินไปนะใช่ไหมแต่จริงๆสไลด์พี่ครับครับงั้นพี่หยุดแชร์หน้าจอของแฮงเอาท์ก่อนโอ้พอดีตอนนี้ใช้แฮงเอาท์อยู่เออตอนนี้พี่หยุดนะแชร์หน้าแฮงเอาท์แล้วดีขึ้นไหมอินเทอร์เน็ตเออใช่เดี๋ยวมันต้องใช้ครับรอแป๊บหนึ่งผมปิดแฮงเอาท์แล้วถ้าปิดแฮงเอาท์เราจะคุยกันยังไงอ่ะเออฮัลโหลจงน่าจะโอเคนะจวงพี่ว่าจวงพี่เห็นแล้วในจอ YouTube ขึ้นมาแล้วนะฮะมา
ละมาละอือฮึหรือพี่ต้องดูเซตติ้งใหม่ดีกว่าไหมดูมาแป๊บหนึ่งว่าเซตติ้งตอนนี้มันไปที่ตรงไหนเซตติ้งใช่ไหมเซตติ้งแล้วไปดูหน้าจอก่อน General Output Output ตอนนี้เป็น900นะตอนนี้เป็น900กิโลไบต์โอเคไหมหรือจะพี่เปลี่ยนเน็ตถ้าพี่เปลี่ยนตอนนี้น่าจะดีขึ้นเยอะแล้วดีขึ้นเยอะนะโอเคอ่ะน่าจะดีขึ้นเยอะแล้วครับไปดูเน็ตก็กลับมาดีเออให้มันดีก่อนเชื่อต่อเออของ AS นะแล้ว 4G ดีดีไหมใช้ได้ไหมถ้าดีก็เดี๋ยวคือใช้ช่องนี้เลยใช่ไหมครับจวงช่องนี้เลยนะครับผมช่องนี้เลยครับผมเลื่อนเลยได้ถ้ามันจะตุกเดี๋ยวบอกพี่เดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนเป็นมือถือแล้วกันนะมันเปลี่ยนกลางคันได้ไหมมันเปลี่ยนกลางคันได้ไหมฮะครับเริ่มได้เลยครับผมครับโอเคได้เดี๋ยวพี่รอคนแป๊บนึงก็ได้นะครับอ่ะตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วนะฮะได้ถ้ามันจะตุกเดี๋ยวบอกพี่เดี๋ยวพี่จะเปลี่ยน เป็นมือถือแล้วกันโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะฮะเดี๋ยวก็ตอนนี้เชิญเพื่อนขึ้นมาก่อนได้นะถ้าเกิดคนที่เข้ามาแล้วนะครับก็ยังไงพิมพ์คอมเมนต์ได้ก่อนถ้าเกิดเขาดูในคอมเมนต์ไว้เนี่ยมีคอมเมนต์ดูไหมปิดคอมเมนต์โอเคนี่เห็นคอมเมนต์ละสวัสดีครับถ้าใครมาก่อนเดี๋ยวช่วงนี้รอเพื่อสัก5นาทีแล้วกันเนาะนะครับนะฮะก็สัญญาณพอได้ไหมถ้าได้ก็ลองพิมพ์มาหน่อยที่จริงอยากรู้ว่าคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยมีแบ็คกราวด์อะไรบ้างนะก็อยากจะรู้จักกันก่อนเบื้องต้นนะฮะก็คอร์สนี้สั้นๆนะครับเป็นเรื่องของ AI สำหรับธุรกิจก็พยายามเอาตัวอย่างให้เห็นภาพแล้วก็มีหลักการที่สำคัญมาบอกกันนะครับแล้วก็จะมีประสบการณ์จากตัวผมที่ทำธุรกิจด้าน AI มา3ปีกว่าแล้วนะครับที่เริ่มต้นธุรกิจนะครับในประเทศไทยนะครับจริงก็เดี๋ยวจะเล่าประวัติสั้นๆให้ฟังนะช่วงนี้รอหน่อยคอมเมนต์ดูยังไงเนี่ยดูคอมเมนต์ยังไงโอเคขออนุญาตนะครับคาบเรียนนี้ผู้สอนใช่ดร.ใช่ครับพี่ผมเองครับชันวิทย์ครับดูไงเนี่ยสวัสดีครับได้ยินแล้วนะถ้าใครพร้อมแล้วได้ยินเสียงชัดเนี่ยพิมพ์มาหน่อยว่าชัดครับได้ไหมครับนะจะได้เดี๋ยวเริ่มเลยนะครับถ้าจวงที่ช่วยดูเรื่องความชัดเจนก็ส่งสัญญาณพิมพ์มานะเดี๋ยวพี่จะพยายามดูในคอมเมนต์ของไลฟ์เนี่ยนะครับเพราะว่าคงจะไม่ได้ไปดูจอนะครับโอเคเดี๋ยวทีมช่วยบอกด้วยถ้าเกิดมันไม่ชัดยังไงเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนสัญญาณใหม่ทำไงให้มันค้างวะโอเคได้ยินเสียงชัดขอบคุณครับคุณโอลานนี่ใครคุณโอเคก็อยากรู้จังเลยว่าคนที่เข้ามาฟังเนี่ยนะครับก็น่าจะมีแบ็คกราวด์หลากหลายกันเอาละหมุนติ้วๆแล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก็ได้หมุนละนะ อันนี้มีสีเหลืองนะไงดีวะเนี่ยชัดดีครับสวัสดีครับท่านที่อยู่
ที่ฟังอยู่นะครับตอนนี้ทำมีแบ็คกราวด์ด้านไหนบ้างครับอยากจะทราบสัก 2-3 ท่านก็ได้นะครับอยากจะทราบ 2-3 ท่านมีแบ็คกราวด์ด้านไหนบ้างครับนี่ครั้งแรกเลยเนี่ยไม่เคยใช้เลยอยู่ตรง YouTube อะไรเนี่ยงงมากโอเคจริงๆอยากเห็นคอมเมนต์ทำไงเห็นอย่างคอมเมนต์มั้ยเห็นคอมเมนต์ก็ต้องกดใช่ไหมเหมือนภาพจะกระตุกกระตุกใช่ใช่เห็นด้วยเหมือนภาพจะกระตุกกระตุกเดี๋ยวพยายามจะเน็ตมันเป็นช่วงๆนะบ้านผมเนาะพอดีอยู่เชียงใหม่ตอนนี้ไลฟ์สดจากเชียงใหม่กระตุกแล้วเนี่ยนะครับเปิดฮอตพอตดีกว่าไหมลองฮอตพอตดูแป๊บหนึ่งนะครับจะดีขึ้นช่วงรอช่วงรอกระตุกค่ะกำลังเปลี่ยนกำลังเปลี่ยนอยู่ครับเปลี่ยนใช้เน็ตจาก 4G นะครับนะน่าจะดีขึ้นนะเน็ต 4G น่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นดีไหมถ้าดีแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันละนะครับต้องคอยรีเฟรชกระตุกโอเคนะต้องขออภัยด้วยนะเทคโนโลยีเดี๋ยวรอให้บ้านเรามี 5G ผมว่าจะเรียนรู้กันได้อย่างแฮปปี้เลยนะฮะผมมีเวลาอยู่ตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวไป15นาทีเดี๋ยวพยายามจะเอากระชับกระชับแล้วกันตอนนี้น่าจะดีนะน่าจะดีละผมใช้เน็ตจากมือถือละก็สวัสดีทุกคนนะครับผมชื่อชานวิทย์นะครับก็ทำก่อตั้งบริษัทนะครับใช่ดีละโอเคละก่อตั้งบริษัทนะครับที่ชื่อว่าไซแนปประเทศไทยจำกัดนะเราทำด้าน AI ปัญญาประดิษฐ์ทำไมไซแนปแล้วเพราะว่ามันเป็นชื่อของการเชื่อมต่อของสมองเนี่ยนะครับปลายประสาทเนี่ยจุดต่อปลายประสาทเรียกว่าไซแนปนะเลยเอามาเป็นชื่อแล้วก็อยากทำเทคโนโลยีให้กับประเทศไทยนะครับก็แล้วก็เป็น Bangkok AI Ambassador ก็คือว่าเราก็มี community นะครับด้าน apply AI ในกรุงเทพนี่แหละครับก็ต่างประเทศก็ติดต่อมาให้เรานำ community นี้แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทางต่างประเทศด้วยนะกลุ่มเราก็เลยจะเรียกว่าเป็น Bangkok AI นะครับทุกปีผมก็จะไปอัมสเตอร์ดัมนะครับแต่ปีนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้ไปนะครับปีนี้น่าจะอยู่บ้านอยู่เชียงใหม่นี่แหละครับนะฮะก็นะฮะผมก่อตั้งบริษัทมาตั้งแต่ปลายปี2016นะครับนะแล้วก็ทำคอมมิตี้เคยเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับแบ็คกราวด์ผมเป็นวิศกรไฟฟ้านะครับจบด้านไฟฟ้ามาแล้วก็เคยเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วก็ไปทำวิจัยเรื่อง AI เนี่ยนะจริงๆ engineering เนี่ยเขาใช้ AI เยอะนะครับในการแก้ปัญหาถ้าเป็นด้านไฟฟ้าก็หลายเรื่องมากเลยนะการทำนายโหลดไฟฟ้าก็ผมเอาไปการตั้งราคาค่าไฟนะครับในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือการแอพพลาย AI นั่นแหละแต่พอเรารู้ว่าจริงๆแล้ว AI มันใช้ได้มากกว่าทางด้านวิศวะนะทางด้านธุรกิจก็ทำได้เพราะนั้นผมก็เลยออกมาคุยก่อนช่วงแรกก็คือว่าอยากจะช่วยคนไทยให้มีเทคโนโลยีของตนเองแล้วก็พึ่งพาตัวเองประเทศเราอะพึ่งพาคนในประเทศให้มากที่สุดนะฮะถ้าเราไม่สร้างเองเราต้องใช้คนอื่นไปทั้งชาตินะครับตอนผมบรรยาย AI ตอน2016ก็จะมีคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้าใจหรอก AI คืออะไรแต่วันนี้คนเข้าใจเยอะแล้วนะครับแต่แน่นอนว่าสิ่งสำคัญของ AI คือมันเป็นคอเทคโนโลยีเนาะที่จะขับเคลื่อนหลายๆอย่างแล้วก็ผมชอบเปรียบเทียบแบบนี้ครับถ้าเกิดบ้านเราไม่มีเทคโนโลยี AI เองเนี่ยแล้วพอเราพึ่งพา AI เยอะๆแล้วใช้ของต่างประเทศมากๆเกินไปเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากแล้วเหมือนเทคโนโลยีนิวเคลียร์ครับวันนี้เราไม่มีเทคโนโลยีนิวเคลียร์เองเนาะเราก็ถ้าจะใช้เองก็ต้องซื้อต้องนะครับต้องพึ่งพาต่างประเทศแล้วก็จริงๆนิวเคลียร์ก็เหมือน AI ตรงที่ว่ามันมีประโยชน์มากนะผลิตพลังงานสะอาดแต่โทษมันก็มากทำระเบิดทำอะไรได้เพราะนั้น AI ก็เช่นเดียวกันนะครับนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะกระตุกไหมเดี๋ยวจะบอกหน่อยนะสงสัยจะสอนเย็นๆแล้ววันนี้นะพอได้อยู่ไหมค้างหน่อยโอเคแล้วค้างไหมเนี่ยลองดูหน่อยนะครับตอนนี้เห็นมันหมุนๆในจอผมเนี่ยนะอ่า
ได้อยู่ไหมถ้าได้พิมพ์มาหน่อยว่ายังได้อยู่นะครับจอหมุน 2-3 จอนะครับก็นั่นแหละฮะคือ AI เนี่ยถ้าเรามีของเราเองเนี่ยแล้วเราก็ใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็จะเหมือนเรามีเทคโนโลยีอะครับที่จะช่วยเหลือธุรกิจในบ้านเราได้มากขึ้นนะครับนะอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมตั้งใจทำขึ้นมานะครับนะอ่ะทีนี้ยังได้อยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งผมเปลี่ยนหน้าแล้วอ่ะมาละเน็ตเริ่มมาละนะครับเน็ตเริ่มมาละโอเคอดทนนิดหนึ่งนะครับอ่ะก็อันนี้เป็นนะครับตัวอย่างของ AI นะช่วงผมทำธุรกิจใหม่ๆก็ไม่ค่อยมีใครรู้จัก AI หรอกครับก็ต้องเปรียบเทียบรู้จัก AI อะไรบ้างก็มีสิริเนาะที่ดังๆใช่ไหม IBM Watson อะไรเงี้ยของเราทำสมศรีเนาะทำของคนไทยกันมาช่วงแรกทำด้านภาษานะครับแล้วช่วงหลังก็มาปรับเรื่องวิเคราะห์รูปภาพวิเคราะห์วิดีโอเงี้ยมากขึ้นนะครับนะฮะพอได้ไหมตอนนี้ถ้าได้พิมพ์มาหน่อยว่าภาพพอมาได้อยู่พอเห็นอยู่นะครับพิมพ์คอมเมนต์มาให้หน่อยว่ายังได้อยู่ไหมนะครับดูยังไงคอมเมนต์ช่วยพิมพ์มาให้หน่อยได้ไหมว่ายังพอได้ยินอยู่ไหมครับนะฮะผมเห็นภาพผมเปลี่ยนละค้างเครื่องผมก็ค้างเช่นเดียวกันครับกระตุกเดี๋ยวเขาญาติยิงนะยังไงดีอ่ะโอเค 4G นี่น่าจะพอได้ละนะก็ตอนนี้เนี่ยนะครับบริษัทผมก็ทำซอฟต์แวร์นะด้านวิดีโอนะครับวิเคราะห์วิดีโอนั่นแหละนะครับรูปภาพเป็นหลักเลยแล้วเราก็ใช้ชื่อว่ารีว่านะสมศรีก็เป็นเวอร์ชันเก่าตอนนี้เราปรับมาเป็นรีว่าแล้วนะฮะเรียลไทม์วิดีโออนาลิติกนะครับนะฮะไปต่อนะเร็วๆนิดหนึ่งไอ้ที่เราทำงานก็คือเน้นเอาอินพุตจากภาพวิดีโอนะครับนี่แต่ตอนนี้ดีแล้วต้องรีบปั่นเลยนะฮะนะ ขอบคุณมากที่แจ้งมานะครับแล้วก็เอาอินพุตจากภาพวิดีโอฮะมาวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เนาะวิเคราะห์แบบเรียลไทม์แล้วก็จะจับเหตุการณ์จับพฤติกรรมอะไรก็ได้นะแต่พอยต์ก็คือว่าเราเนี่ยไม่ใช้ฮาร์ดแวร์ที่มันมีต้นทุนเยอะนะพวก GPU อะไรเงี้ยเราจะไม่ใช้เพราะว่าต้นทุนมันแพงเราก็จะพยายามใช้อินฟราสตรักเจอร์เก่านะครับเอาซอฟต์แวร์ไปติดตั้งเลยแล้วก็ประมวลเหตุการณ์ยกตัวอย่างเช่นเราจับเหตุการณ์อะไรบ้างเนี่ยจับเรื่องเซฟตี้ก็จับคนขึ้นไปบนที่สูงว่าใส่อุปกรณ์ไหมนะครับแล้วก็นะฮะมีคนอยู่นะครับนะฮะโอเคลื่นแล้วก็แจ้งเตือนไปที่แดชบอร์ดนะครับมีคนที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยเขาจะมาดูว่าคนขึ้นไปที่สูงแล้วไม่เซฟนะก็จะต้องแจ้งนะอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับในร้านรีเทลก็จะมีแอปพลิเคชันที่จับเรื่องแอบนอร์มอลเรื่องการความผิดปกติเรื่องการโอกาสที่จะทุจริตอะไรเงี้ยนะครับสไลด์มันค่อยๆไปนะครับประมาณนี้นะก็เนี่ยฮะเราก็ใช้ในรีเทลด้วยนะครับเนาะก็มีหลายแบรนด์ที่ใช้นะครับอ่ะอันนี้เร็วๆไปก่อน Bangkok AI เราทำคอมมูนิตี้เนาะชื่อว่า Bangkok AI นะครับนะประมาณนี้แล้วก็เราก็จัดอีเวนต์เนาะเมื่อก่อนจัดออฟไลน์เยอะมากเนี่ยหลังๆก็ต้องเปลี่ยนเป็นออนไลน์ละนะครับหลังๆก็ต้องเปลี่ยนเป็นออนไลน์มากขึ้นนะครับก็จัดไปตามอุตสาหกรรมเนาะ AI in finance AI in นะครับดีเทลนะครับ AI ในด้านต่างๆด้าน energy นะครับนะแล้วก็จัดอยู่เรื่อยๆซึ่งก่อนหน้าโควิดเนี่ยเราก็กำลังจะจัดเรื่อง AI in health tech พอดีเกิดเหตุการณ์นะฮะหน้าจออาจารย์บางสไลด์ครับอ๋อเห็นนิดเดียวนะสไลด์ผมส่วนใหญ่เป็นรูปภาพเดี๋ยวดาวๆเอานะไม่เป็นไรนะ สไลด์ผมส่วนใหญ่เป็นรูปภาพนะก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังคอนเซ็ปต์แล้วกันก็เนี่ยเราก็พยายามจัดอีเวนต์เนี่ย Air in Tourism นะการท่องเที่ยวต่างๆนะครับแล้วก็จัดกับเนี่ย Microsoft อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพาร์ทเนอร์นะในอุตสาหกรรมที่เราจัด AI Community เนี่ยจัดแบ่งปันประสบการณ์สำหรับคนที่สนใจ AI คนที่อยากเอา AI ไปใช้นะครับกลุ่มเราจะเป็นเน้นเรื่องของการประยุกต์ใช้ AI นะครับในเชิงธุรกิจมากกว่านะครับนะอ่ะไปต่อนะครับก็
เราลิงก์กับหลายๆประเทศนะทั่วโลกนี่ก็สัก40ประเทศนะ40เมืองนะ40เมืองนะครับทั่วโลกนะครับก็เป็นอะไรที่มีคนสนใจเยอะมากๆนะครับเรื่อง AI นะครับ AI ของเราก็คือปัญญาประดิษฐ์นะเดี๋ยวเล่าให้ฟังในข้างในละกันนะแบงค์ของ AI นะครับที่จะเชื่อมต่อผู้คนให้ประยุกต์ใช้ AI กันนะครับมากขึ้นมากขึ้นอ่ะน่าจะลื่นตอนนี้เน็ตน่าจะดีนะครับรีบไปต่อนะก็เอาไลน์วันนี้ก็ AI คืออะไรและทำไมมันสำคัญเนาะหลักๆเลย category ของมันเทคโนโลยีด้าน AI นะครับเนาะคืออะไรบ้างที่สำคัญเนาะนะการประยุกต์ใช้ในธุรกิจนะครับนะเตรียมตัวอย่างไรนะที่จะใช้ AI ข้อจำกัดมันนะครับมีแน่นอนแล้วผมก็จะให้นะครับมุมมองสุดท้ายคือเรื่องของการ transform AI transformation สำคัญมากๆเลยนะต่างประเทศเริ่มคุยกันมากนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับเริ่มกันเลยนะตอนนี้ยังอยู่เนาะอยากเห็นคอมเมนต์บ้างเลยนะเห็นคอมเมนต์ทำไงดีปึ๊บนะคอมเมนต์มาหน่อยก็ได้นะนะน่าจะพอได้นะกระตุกเนี่ยตอนนี้น่าจะดีขึ้นละนะเริ่มกันเลยนะนะครับเมื่อกี้อินโทรเข้ามาละนะครับก็แน่นอนฮะวันนี้โลกเราเข้าสู่ยุคของดิจิตอลถูกไหมครับนะใครๆก็นะครับเข้าใจนะแต่แน่นอนว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยนอกจากความสะดวกสบายนะมันได้เรื่องของนะครับความรู้ความเข้าใจในลูกค้าหลายๆอย่างนะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังนะครับนะผมยกตัวอย่างนะก็พอโลกดิจิตอลเนี่ยวันนี้ไปที่ไหนก็ใช้หมดละโมบายแบงกิ้งดิจิตอลแบงกิ้งเนาะเดี๋ยวนี้ดูหนังก็ออนไลน์สตรีมมิ่งถูกไหมครับเนาะนะครับฟังเพลงก็สตรีมมิ่งใช่ไหมเล่นเกมนะก็สตรีมมิ่งได้นะครับนะทุกอย่างก็ออนคลาวด์ผมบอกว่าผมอยากจะแชร์นี้ครับว่าคือวันนี้เนี่ยพอโลกมันมาวิ่งสู่ดิจิตอลแบบเนี้ยแล้วก็เราเห็นแล้วแหละนะพฤติกรรมคนก็เปลี่ยนเนาะออนโมบายแต่สิ่งที่มันเกิดคุณค่ามากที่สุดคือว่ายกตัวอย่างนะฟังเพลงมิวสิกสตรีมมิ่งเนี่ยนะยกตัวอย่างนะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราฟังเพลงคนขายเพลงก็จะขายเทปคาสเซ็ตเนาะทำไหมฮะรุ่นน้องๆ น่าจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วแหละรุ่นพี่เนี่ยรุ่นเราเนี่ยรุ่นผมเนี่ยก็ทันตอนเด็กๆฟังเทปอยู่นะก็เทปใครดังนะพี่เบิร์ดธงชัยดังขายได้กี่ตลับนะยกตัวอย่างนะ2ล้านตลับโอ้โหขายดีมากเลยนะแต่เชื่อไหมว่า2ล้านตลับนั้นเนี่ยนะครับ2ล้านตลับเนี่ยไม่ทราบจริงๆว่าใครเนี่ยนะครับฟังบ้างใช่ไหมฟังจริงเปล่าไม่รู้ซื้อไปเนี่ยอยู่นะบนตู้เย็นหลังตู้เย็นบ้างในช่องฟิตบ้างนะครับหลายคนก็งงเอ๊ะทำไมต้องมาแช่ช่องฟิตนะครับนะแช่ช่องฟิตนะครับเพราะว่านะอันนี้เป็นเทปคาสเซ็ตนะจอบังเทปคาสเซ็ตจอบังนะเมื่อก่อนก็คือใครฟังบ้างก็ไม่รู้นะซื้อไปเนี่ยรู้ยอดซื้อยอดขายเนี่ยรู้ดูจากยอดขายเนี่ยรู้แต่ไม่รู้ว่าคนใครฟังบ้างฟังตอนไหนก็ไม่รู้แต่วันนี้เนี่ยสตรีมมิ่งเนี่ยมันช่วยให้เรารู้เลยว่าตอนเนี้ยพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นแบบไหนฟังเพลงวันนี้ศิลปินกลุ่มไหนเนี่ยได้รับความนิยมใช่ไหมครับนะแล้วก็คนส่วนใหญ่เขาดูนะเขาฟังเพลงเวลาไหนนะเขาฟังเพลงเวลาไหนนะครับนะคนฟังเป็นใครใช่ไหมฮะเป็นกลุ่มอายุเท่าไหร่ทาร์เก็ตไหนเพราะนั้นมีประสิทธิภาพสูงมากเลยที่จะวิเคราะห์และเข้าใจเลยว่าเอ้ยคนนี้เนี่ยเขาฮิตจริงๆนะฮิตในกลุ่มนี้นะอะไรเงี้ยนะนั่นหมายความว่าพอมี data ที่เป็นสตรีมมิ่งเข้ามานะครับเราเอาข้อมูลพวกนั้นมาคิดวิเคราะห์นะมาวิเคราะห์นะครับมาประมวลนะเราก็จะทราบข้อมูลที่เมื่อก่อนไม่เคยทราบนะงั้นสรุปว่าอะไรครับสรุปว่าพอโลกเข้าสู่ดิจิตอลปั๊บเนี่ยสิ่งที่มันได้มากกว่าความสะดวกสบายเนาะมากกว่าความสะดวกสบายเมื่อก่อนต้องซื้อเทปต้องพกเทปใช่ไหมต้องมีเครื่องเล่นอะไรเยอะแยะวิดีโอก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้ก็ง่ายนะดูจากมือถือเครื่องเดียวแต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือมันได้เรื่องข้อมูลรู้จริงๆว่าคนที่เข้ามาฟังเป็นใครนะเอาไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้เลยนะครับจัดโฆษณาที่เหมาะสมกับกลุ่มความสนใจได้มากนะครับไปพัฒนา product อะไรก็ได้มากขึ้นจากคอมเมนต์จากฟีดแบคนะครับเนาะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังบอกว่าโลกเราเข้าสู่ดิจิตอลนี่แหละมันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เรื่อง AI มันเข้ามามีบทบาทมากเพราะว่าอะไรข้อมูลมันเยอะนะครับมันก็เลยทำให้นะครับนะมีความต้องการทางด้านตัวช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับนะ
แล้วก่อน AI ก็มีมานานแล้วผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันทีนี้ทำไมต้อง AI นะครับนะทำไม AI มันสำคัญเนาะอันแรกเลยเนี่ยนะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกว่าโลกมันเข้าสู่ยุคของ AI และ Data แล้วล่ะวันนี้เนาะมันสู่ยุคนี้เราผ่านมาหลายยุคละรุ่นผมเด็กๆก็เป็นยุคคอมพิวเตอร์ทุกบ้านต้องเริ่มต่ออินเทอร์เน็ตทุกคนก็อันนี้เป็นพื้นฐานแหละแต่พอวันนี้เนี่ย Data มันเยอะมากขึ้นทุกคนลิงก์นะฮะคอนเน็กต์เข้ามาใช่ไหมครับมีข้อมูลเยอะแยะเลยเพราะนั้นมันเป็นยุคของ AI แล้วก็ Data แล้วแหละที่จะมานะทำให้เกิดคุณค่าใหม่ๆขึ้นมานะครับมันเลยสำคัญมากๆในยุคนี้นะครับAI นะครับคืออะไรนะครับนะหลายคนก็ดูหนังนะครับก็บางทีก็เข้าใจผิดว่า AI มันเป็นตัวหรือเปล่าเป็นหุ่นยนต์เป็นตัวเป็นนะครับโรบอทหรือเปล่านะที่จริง AI เนี่ยมันคอนเซ็ปต์ของมันก็คือมันไม่ใช่การสร้างหุ่นยนต์นะครับแต่มันเป็นการสร้างคอมพิวเตอร์ใหม่คือการสร้างสมองของคอมพิวเตอร์นะเออนะครับนะเออ อ่ะเดี๋ยวผมขยับกล้องหน่อยดีกว่าให้เห็นนะครับปุ๊บอ่ะน่าจะดีขึ้นน่าจะตรงขึ้นเดี๋ยวนะหัวติดแล้วประมาณนี้นะ อ่ะอยากเห็นคอมเมนต์เลยเป็นไงบ้างตอนนี้นะพอได้ไหมเนี่ยถ้าสงสัยมาหน้าอาจารย์บางสายเออจริงนี่แกล้งเลยอ่ะนี่เล็กสุดแล้วนะเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรสไลด์ผมเป็นรูปนะส่วนใหญ่นะครับนะก็เอาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ AI ไม่ใช่การสร้างหุ่นยนต์นะครับแต่เป็นการสร้างสมองของคอมพิวเตอร์เป็นการสร้างสมองของคอมพิวเตอร์นะฮะนะตอนนั้นหุ่นยนต์ส่วนใหญ่ต้องมีสมองใช่ไหมครับก็เลยต้องมี AI นะหุ่นยนต์ต้องมีสมองนะครับก็เลยต้องมี AI ด้วยนะครับนะLet's start with a question. What do you think the most complex object is? Let me assure you, the answer is in your head, literally. That's because it is the human brain. The most complex networks, the most powerful systems cannot match it. Changing that is the ultimate goal of artificial intelligence. It is not about building a robot, but creating a computer mind that can think like a human. But there are many steps along the way.So-called narrow AI systems are already everywhere, from Apple Siri to Facebook's friendly recommendations. It's in our cars, our homes, the financial markets. And narrow AI has been around for years, doing one specific task better than any human. The supercomputer... ไปต่อดีกว่านะนะครับนะก็โดยไอเดียคือ AI เนี่ยมันไม่ใช่การสร้างหุ่นยนต์หรอกแต่มันคือการทำให้มันมีสมองนะให้ฉลาดซอฟต์แวร์มันฉลาดนะครับทีนี้เขาก็ใช้กันเยอะแยะเนาะเขาก็ใช้กันเยอะแยะนะในบริษัทใหญ่ๆเนี่ยใช้หมดแหละทุกบริษัทนะครับไม่ว่า Google นะครับก็ใช้นะครับใช้ทำลายเพจแรงกิ้ง Amazon ต่างๆนะ Amazon นะครับนะก็ Netflix เนี่ยก็ดูหนังเรคคอมเมนด์หนังนะ Amazon นี่ใช้เยอะมากนะตั้งแต่ในโรงงานในโกดังของเขานะครับแล้วก็ส่งของอะไรก็ตามเรียกคอมเมนต์โปรดักต์ให้ลูกค้านะครับนะใช้มากมายนะก็นะทั้งนั้นแหละนะครับนะ Uber บ้านเราเป็น Grab เนาะก็ Matching นะครับเนาะ Fitbit วิเคราะห์สุขภาพเรานะครับแม้แต่การเมืองก็ใช้นะโอมาแต่เนี่ยการเมืองวิเคราะห์ว่าความชอบอะไรต่างๆนะความชอบชื่นชอบนะครับนะLinkedIn นะก็จัดทำสกิลเซตอะไรให้เรานะครับนะนะครับโอเคนะทันเนาะประมาณนี้เนาะก็ AI ใช้ในบริษัทใหญ่ๆอยู่แล้วแหละนะครับนะแต่ทีนี้ไอเดียคือว่าเอ๊ะบริษัททั่วไปจะใช้ได้ไหมนะครับก็ใช้ได้นะจริงประเทศไทยก็ใช้เยอะละทำไมเขาใช้กันนะครับนะครับ AI ช่วยธุรกิจได้อย่างไรนะอันนี้มาคุยกันช่วยธุรกิจได้อย่างไรอันที่หนึ่งเลยเนี่ยนะอันที่หนึ่งนะลดต้นทุนได้วันนี้ต้นทุนบริษัทส่วนใหญ่นะก็เป็นคนนะหลังจริงๆนะเป็นคนนะเยอะมัน AI ก็จะลดงานซ้ำๆใช้คนน้อยลงแล้วกันงานซ้ำๆเนี่ยมันก็ใช้ระบบอัตโนมัติพวก AI พวกนี้มาช่วยเนาะนะครับนะได้มากขึ้นนะครับนะ
คนใช้คนน้อยลงในอนาคตนะครับเป็นแบบนั้น productivity มากขึ้นนะครับนะใช้ AI นี่มันทำเป็นระบบนะเป็นซอฟต์แวร์นะครับเพราะนั้นเนี่ยการทำงานของมันจะ efficiency ก็จะค่อนข้างสม่ำเสมอเนาะถ้าเป็นคนเราก็บางวันอารมณ์ดีเครียดบ้างก็ productivity ไม่ดีละทะเลาะกับที่บ้านมาใช่ไหมผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันนะครับนะก็ productivity ก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับในบางวันนะ AI จะช่วยได้ในเรื่องพวกนี้นะครับทำให้เกิด opportunity ใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นเกิดจากอะไรอ่ะพอ data ลูกค้าเรามีเยอะมากขึ้นเนาะมี data มากขึ้นเราวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าขึ้นมาเราเข้าใจเลยลูกค้าพฤติกรรมแบบนี้ตอนนี้เขาน่าจะสนใจเรื่องพวกนี้นะยกอย่างเช่นวันนี้เห็นคนออกกำลังกายเยอะเนาะเฮ้ยงั้นไอ้เทรนด์ product ต่างๆมันน่าจะไปตอบโจทย์เรื่องการออกกำลังกาย outdoor อะไรก็ตามเนาะเพราะนั้นมันอาจจะเกิดโอกาสใหม่ๆจากที่เราเข้าใจลูกค้าได้เร็วได้มากขึ้นนะครับนะเป็นประมาณนี้ scalable นะ operation แต่เพราะมันขยายได้นะสมมติเราทำ AI ขึ้นมา1ตัวนะทำ AI ขึ้นมา1ตัวนะเอาเป็นแชทบอทก็ได้ที่ตอบคำถามให้กับ call center แล้วกันนะสายการบินอะไรก็ตามเพราะนั้นเนี่ยหลังจากเนี้ยพอเราลองรับลูกค้าเยอะละนะพอมีลูกค้ามากขึ้นนะครับเราก็สามารถ scaleนะครับอาจจะเปลี่ยนภาษาก็ได้นะจริงๆนะเปลี่ยนภาษาจริงๆก็แค่ภาษาทรานสเลทแล้วก็ทำให้เอนจินมันทำงานได้ในภาษาต่างๆก็สามารถที่จะขยายการดูแลลูกค้าได้มากไม่ต้องใช้คนที่ต้องรู้หลายภาษาหรือใช้คนมากนะฮะพูดง่ายคือลูกค้ามากขึ้นเราก็แค่นะ copy ซอฟต์แวร์นะครับลงเพิ่มเซิร์ฟเวอร์เข้าไปมันจะ scalable ได้นะนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของมันนะครับอันสุดท้ายไมโครเพอร์ซอนไลเซชันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่านะครับเราสามารถที่จะใช้ไอ้ระบบซอฟต์แวร์ AI พวกนี้ที่จะมาช่วยวิเคราะห์ตัดสินใจในเรื่องที่มันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเมื่อก่อนผมยกตัวอย่างเวลานะครับคนโทรมาหาเนี่ยนะโทรมาแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็ตามเนี่ยเขาก็จะบอกตอนนี้ปล่อยมีโครงการอะไรไหมปล่อยจะกู้สินเชื่ออะไรไหมเงี้ยนะถูกไหมฮะหรือทำบัตรเครดิตทำบัตรเครดิตไหมฮะพี่ใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าเขาแบบไม่รู้จากเราเลยเนี่ยเขาก็จะมาบอกในเรื่องของproduct กว้างๆใช่ไหมแต่ถ้าเขาเข้าใจคนนี้ชอบออกกำลังกายนะฮะเฮ้ยตอนนี้บัตรเครดิตเราเนี่ยนะมีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะถ้าสมัครแล้วสามารถที่จะเข้าฟิตเนสชั้นนำเนี่ยฟรีเลยกี่เดือนก็ว่ากันไปหรือเขารู้ว่าเราชอบท่องเที่ยวเขารู้ว่าเราชอบท่องเที่ยวเพราะนั้นเฮ้ยบัตรนี้นะสามารถที่ไปเที่ยวต่างประเทศได้เงินนะแคชแบ็กกลับมาได้กี่เปอร์เซ็นต์พอยต์ขึ้นมากี่เท่าเงี้ยนะเพราะถ้าเกิดเขาเข้าใจแบบนั้นเนี่ยสวิตมันก็จะเจาะจงเฉพาะเรามากขึ้นเขาจะรู้ว่าเราชอบอะไรนะครับนะเดี๋ยวรายละเอียดก็จะเล่าให้ฟังด้วยนะยุคนี้มันเป็นยุคของการทำแบบนี้นะครับpersonalization นะออกแบบ product service ต่างๆให้มันเจาะจงกับคนมากขึ้นไมโครก็คือแบบเจาะจงมากๆเลยอะไรนี้นะครับนะเพราะนั้นถ้าเรามีลูกค้าเป็นหมื่นคนแสนคนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาพนักงานมาออกแบบมาดูแลลูกค้านะมาเข้าใจแล้วจำลูกค้าได้เป็นแสนคนหรอกนะแต่ AI อ่ะมันทำแบบนั้นได้นะครับนะอันนี้ก็เลยเป็นข้อดีมากๆเลยว่า AI ทำไมช่วยธุรกิจนะครับเดี๋ยวถามได้เลยนะช่วงนี้ใครมีคำถามถามพิมพ์เข้ามาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับตอบได้นะถามได้ตอบได้นะครับนะถ้ามีคำถามถามได้นะครับนะฮะนี่วันนี้กำลังจะบอกว่านะ AI เนี่ยมี3 สเตจเนาะวันนี้เราอยู่ตรงนี้ครับนะเขาเรียกว่า narrow AI นะเขาเรียกว่า narrow AI นะ AI ที่มันนะฮะ specific tasks นะครับเนี่ยมันทำงานใน task ที่มันเจาะจงพูดง่ายคือวันนี้เราทำ AI มาวิเคราะห์ยอดขายเนี่ยพิจิตรทำนายยอดขายมันจะเอามาเล่นหมากฮอตไหมหรือหมากลุกไม่ได้นะไอ้ตัวนั้นนะเราเอามาเล่นหมากลุกจะไปขับรถก็ไม่ได้คือมันจะเป็น AI เฉพาะงานมันเลยอันนี้เขาเรียกว่า narrow แปลว่าแคบเนาะอันเนี้ยเราใช้อยู่แล้วทุกถ้าทุกงานวันนี้มันใช้ได้หมดนะแตกย่อยงานออกมาเนาะแล้วก็AI ที่อนาคตจะเกิดขึ้นนะครับคนก็พยายามให้มันเกิดขึ้นนะครับก็คือ general AI นะAI ที่มันฉลาดเท่ากับคนเนาะสังเกตดูอันนี้อันไหนคนนั้นเนี่ยนะอันนี้ AI อันนี้ AI อันนี้ AI เอออันนี้ AI
AI นะตัวนี้นะเห็นมั้ย AI ตัวแรก Narrow AI เนี่ยคนเนี่ยคนตัวใหญ่กว่าเนาะใช้ AI เป็นเครื่องมือใช้ AI เป็นทูลเนาะในการทำงานในการช่วยชีวิตประจำวันเราเนี่ยนะครับนะตัวที่2นี่ AI กับคนฉลาดเท่ากันเนาะแต่ตัวที่3เนี่ย Super AI หมายความว่าอะไรหมายความว่า AI มันฉลาดกว่าคนเนาะ AI มันฉลาดกว่าคนนะก็คนก็กลัวมากว่าที่ AI มันฉลาดกว่าคนหรือว่าฉลาดเท่ากับคนเนี่ยเฮ้ยมันจะทำอะไรแล้วหรือเปล่าก็เริ่มมีการคุยมากขึ้นเรื่องจริยธรรมเรื่องการพัฒนา AI ซึ่งก็เป็นการวางแผนนะคุยแนวทางกันไว้ก่อนแต่ว่าวันนี้ยังไง AI มันเป็นได้แค่นี้ครับ Narrow AI แค่จะทำให้มันฉลาดในงานเดียวเนี่ยก็ยากพอสมควรแล้วแหละนะจะให้มันฉลาดเท่าคนเนี่ยยังอีกเยอะนะครับยังอีกต้องใช้เวลาในการพัฒนาเยอะพอสมควรนะเนาะอ่ะโอเคก็สรุปว่าวันนี้เป็น Narrow AI เนาะอย่าให้ AI มาทำจะให้ AI ทำงานอะไรก็ได้ที่มันเป็นงานที่ค่อนข้างมีแพทเทิร์นมีรูปแบบชัดเจนนะก็เอางี้ผมจะเล่าคอนเซ็ปต์ของ AI ก่อนทุกคนจะได้เข้าใจว่าคำอธิบายของมันเนี่ยหรือว่าไอ้คำว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ย AI นะ Artificial Intelligence เนี่ยภาษาไทยคือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยหลักคิดของการสร้าง AI คืออะไรนะผมจะเล่าให้ฟังก่อนมันคิดมาแบบนี้ครับคิดมาจากว่าเขาพยายามจะแตกนะปัญญาของคนออกมาก่อน Intelligence เนี่ยคนเนี่ยมีความฉลาดเนี่ยนะหลายๆด้านเนาะใช่ไหมฮะอันแรกคือให้เหตุผลได้นะให้เหตุผลเราสามารถที่จะมีตรรกะมีเหตุผลมีลอจิกอะไรก็ตามเนาะนะครับความฉลาดด้าน2ในการเรียนรู้ใช่ไหมเราเรียน4ปีเป็นวิศวะเรียน6ปีเป็นแพทย์ใช่ไหมเรียน8ปีเรียนไม่จบมีไหมนะก็มีบ้างใช่ไหมก็เนี่ยเราก็มีความฉลาดด้านการเรียนรู้ใช่ไหมนะมีการรับรู้ว่าคนนี้เป็นเพื่อนเป็นญาตินะครับเป็นพ่อแม่เป็นภรรยาเป็นครอบครัวใช่ไหมรับรู้ได้นะครับเป็นเจ้านายก็ตามนี้แก้ปัญหาได้มีความฉลาดด้านภาษานะครับคนเรามีความฉลาดแบบนี้แหละเพราะนั้นเราจะทำไงให้ซอฟต์แวร์เนี่ยทำงานเรียนแบบความฉลาดเราแต่ละด้านแล้วก็พัฒนาเอากระทึ่มขึ้นมาเรียนแบบให้เหตุผลเนี่ยไม่ยากเลยเราก็จะมีพวกฟัซซี่ลอจิกมีอะไรเนี่ยแต่จริง AI มันกว้างมากเนาะเดี๋ยวจะเล่าข้างในต่อไปมันจะมีการทำเทคโนโลยีพวกเนี้ยนำมาเรียนแบบความฉลาดแต่ละด้านในการเรียนรู้เนี่ย learning เนี่ยก็จะมีเรื่องของ machine learning นะ machine learning เรียนรู้ได้มากเลยนะ data ใหญ่แค่ไหนก็เรียนรู้ได้นะรับรู้นะครับเนี่ย perception ต่างๆเนี่ยพวกนี้นะครับทำ cognitive ขึ้นมา engine ต่างๆ problem solving ก็ทำพวก optimization อะไรเข้ามาแก้ปัญหาเนาะเรื่องภาษาก็เยอะแยะเลย AI ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความฉลาดที่เป็นส่วนๆพวกนั้นแหละครับเราจะมาสร้างขึ้นมาใหม่เขาเลยเรียกว่าเป็นความฉลาดเทียมขึ้นมาไงหรือว่าปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมานะนะครับก็ถ้าในภาพรวมเป็นแบบนี้นะถ้าในภาพรวมเป็นแบบนี้นะฮะยังอยู่กันไหมเนี่ยถ้าใครอยู่ผมฟังผมทันเนี่ยพิมพ์มาหน่อยว่าทันครับผมจะได้นะเห็นภาพว่าทุกคน follow ทันนะครับนะนะครับเนาะทันเนาะนะครับก็นี่อันนี้คือภาพรวมของ AI นะครับว่าจริงๆแล้ว AI มันหลายเทคโนโลยีนะรวมๆกันเนี่ยที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ถ้าผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยเราลองแบ่งเป็นซีกซ้ายซีกขวาให้เห็นภาพก่อนถ้าซีกซ้ายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพวก knowledge based system knowledge based system มันเน้นเป็นระบบเชิงความรู้นี่คือเน้นเป็นเงื่อนไของค์ความรู้ประมาณนั้น if then else บางทีก็ถือว่าเป็น AI นะเอาง่ายๆแต่ว่าด้านขวามือเนี่ยจอขวามือเนี่ยก็คือด้านของ computational intelligence นะครับเนาะ computational intelligence อันนี้เขาเรียกว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าปัญญาเชิงคำนวณนะหมายความว่ามันจะมีการประมวลผลมีการคำนวณเยอะนะมีอะไรบ้างอะ machine learning อะเนี่ย machine learning เนี่ยเป็น 80% นะครับของ business application นะที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้80% ใน business application ณวันนี้เป็น machine learning เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะพูดถึง machine learning เป็นหลักเลยเนาะแต่แน่นอนเรื่องของ computational intelligence เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะ machine learning มีเรื่องของ swarm intelligence มี
ตอนผมเรียนปริญญาเอกก็ทำเรื่องนี้แหละแต่ว่าอนาคตก็จะค่อยๆขยายมาสู่อุตสาหกรรมมากขึ้นมากขึ้นนะครับตอนนี้มันก็จะเน้นเป็นวิจัยเป็นหลักก่อนนะแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะมีเรื่อง expert system นี่เก่าแก่นะ expert system นี่เป็นเทคโนโลยีเก่าแก่เนี่ยนะครับเรียนมาตั้งแต่รุ่นโอ้โหนะ 40-50 ปีจริงๆเป็นเก่าแก่ละมากตัวนี้แล้วก็intelligent agent นะเป็นระบบเขาเรียกว่าเป็นระบบintelligent agent นะครับเป็น agent ตัวแทนตัวกระทำนะครับนะที่มีความฉลาดนะครับสำหรับนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าหลักๆ ก็เป็นเรื่องของ machine learning เนาะทีไอตัวระหว่างกลางเนี่ยตัวนี้คือ fuzzy logic มันก็มีทั้ง knowledge base แล้วก็ computational ด้วยเพราะนั้นมันก็เอาไว้พวกตัดสินใจเนาะหรือ fuzzy logic นะฮะก็วันนี้อาจจะไม่ได้เล่าเรื่องนี้มากเพราะว่าเนื้อหามันจะเยอะวันนี้จะเน้นเรื่อง machine learning เพราะว่าถ้าเราบอกว่าเอา AI มาใช้ในเชิงธุรกิจวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ใช้ machine learning เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าในภาพรวมเนี่ยดูนะ AI เป็นภาพใหญ่เลยนี่ภาพใหญ่เกิดมาตั้งแต่1950ใครเกิดบ้างแล้วเนาะน่าจะยังไม่เกิดอ่ะในที่นี้เนาะถ้าเกิดแล้วก็คงอยู่ไม่ไหวแล้วล่ะนะครับเกิดไหมเกิดแล้วเนาะ50ปี50กว่าปียังอยู่พี่ๆน้องๆอาจจะมีคนเข้ามาฟังนะเกิดช่วงนี้นะ AI เกิดมาตั้งแต่1950แหละโดยประมาณเนาะแล้วก็นะครับแล้วก็เนี่ยเริ่มเกิด machine learning นะ1980พอ data มันเริ่มมากยังอยากจะทำไอ้เครื่องจักรให้มันเรียนรู้ข้อมูลได้จริงก็เริ่มเกิดไอ้ตัวที่ชื่อว่า neural network นะครับแล้วพอข้อมูลที่มันซับซ้อนมากขึ้นเกิดข้อมูลพวกภาพมากขึ้นเสียงเนี่ยพวกเนี้ยเทคโนโลยี machine learning เดิมเนี่ยเอาไม่อยู่ละไม่ค่อยแม่นยำเพราะนั้นก็มีการพัฒนาตัวใหม่ที่ชื่อว่า deep learning ขึ้นมาประมาณปี2010เนาะนะครับนะอันนี้ก็เป็นที่ไปที่มานะจริงๆทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยแหละเรียกว่า AI หมดเลยเนาะ machine learning ก็คือ AI นะครับมันคือ subset มันคือ subset ของ AI deep learning ก็คือ AI นะครับมันคือ subset ของ machine learning แล้วก็เป็น subset ของนะครับ AI ด้วยนะทุกอย่างเนี่ยคือ AI ทั้งหมดนั่นแหละอ่ะก็นี่ผมจะให้เน้น machine learning เป็นหลักนะ machine learning เนี่ยถ้าแบ่งกันจริงๆแล้วนะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะ3ส่วนหลักๆนะครับเนาะด้านแรกเลยก็คือนะเดี๋ยวดูนะมีคนคอมเมนต์อะไรไหมยังอยู่ไหมเนี่ยมีใครฟังผมไหมเนี่ยหรือผมพูดอยู่คนเดียวแล้วนะพูดไปก่อนเดี๋ยวมาดูย้อนหลังนะใครสงสัยพิมพ์ถามได้นะครับพิมพ์ถามได้นะฮะmachine learning เนี่ยนะถ้าเราแบ่งเป็น3หลัก3ส่วนหลักๆก็คืออันนี้คลาสสิกมากเลยนะ supervised learning supervised learning ก็คือต้องสอนมันเป็น machine learning ที่แบบต้องสอนมันก่อนมี supervised มีผู้สอนนะครับนะเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดนะครับอันนี้ก็เอาไว้พวกแยกข้อมูลเนี่ยพวกนี้นะครับ regression นะทำนายข้อมูลพวกนี้นะได้แล้วก็พวกแบบไม่ต้องสอนก็มีนะ unsupervised learning นะอันนี้ก็เรียกว่าแบบไม่ต้องสอนเนาะนะเอาไว้พวกลดขนาดข้อมูลเอาไว้พวกจัดกลุ่มอะไรพวกนี้นะครับตัวที่3เขาเรียกว่า reinforcement learning RL แต่พวกนี้ไว้ตัดสินใจแบบ real time นะแบบเทรดดิ้งหุ้นอะไรก็นะฮะเกมอะไรพวกเนี้ยเนาะจะใช้พวก RL เยอะนะครับ reinforcement learning นั้น machine learning จะแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆนะผมก็จะเล่า overview ให้ฟังนะครับเนี่ยเอาคอนเซ็ปต์ของ supervised learning ก่อนนะทันอยู่ไหมครับยังทันอยู่เนาะจะลงดีเทลนิดหน่อยละนะฮะทันอยู่เนาะนะครับเดี๋ยวมาดูย้อนหลังนะไม่แน่ใจตอนนี้ใครออนไลน์ดูแต่ว่าคอนเซปต์ของSupervised Learning เนี่ยเอาง่ายๆนะคือมันต้องสอนอะยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าผมจะแยกระหว่างกล้วยกับส้มเนี่ยถ้าเราเขียนโปรแกรมแยกเนี่ยซับซ้อนเหมือนกันนะใครเป็นโปรแกรมเมอร์ก็จะรู้ว่าการที่จะแยกกล้วยกับส้มให้คอมพิวเตอร์มันเข้าใจนะแยกกลุ่มกล้วยและส้มได้เยอะๆเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเนาะก็ต้องเขียนโค้ดดักไว้ทุกจุดเลยน้ำหนักสีเงื่อนไขต่างๆยาวมากๆเลยแต่ว่าถ้าเราใช้หลักการของ machine learning เนี่ย ML เนี่ยนะมันก็จะง่ายขึ้นตรงที่ว่าไอ้ตรงกลางเนี่ยนะมันก็คือซอฟต์แวร์แหละครับตรงกลางเนี่ยนะครับมันก็คือซอฟต์แวร์เนาะแต่ว่าหน้าที่ของมันก็คือมันจะปรับตัวเองเราก็แค่เอาข้อมูลของกล้วยไอ้ตัวนะข้อมูลของกล้วยนะ
เช่นอะไรบ้างอ่ะน้ำหนักกล้วยสีกล้วยขนาดกล้วยนะแล้วก็บอกว่านี่คือข้อมูลชุดนี้คือกล้วยนะอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็เอาข้อมูลของส้มสัก20 30ตัวอย่างนะนะทั้งคู่แหละเอามาส้มสัก20กล้วยสัก20เนาะน้ำหนักสีขนาดอะไรเงี้ยนะแล้วก็บอกว่านี่คือส้มนะนี่คือกล้วยนะเนี่ยพอบอกปั๊บเราเอาตัวอย่างใหม่ที่ไม่เคยสอนก่อนมาใส่ปุ๊บนะครับนะเราก็จะรู้ละระบบมันจะรู้ละว่ามันจะเป็นกล้วยหรือส้มตามประสบการณ์ที่มันเคยมีนะฮะตามประสบการณ์ที่มันเคยมีถามว่ามีโอกาสผิดพลาดไหมก็มีนะถ้าไปเจอกล้วยที่แบบมันห่างจากประสบการณ์มากเลยนะกล้วยแบบแปลกประหลาดมากถามว่าจะแก้ไงเราก็ต้องเอาตัวอย่างกล้วยที่ถูกอ่ะก็เอาตัวอย่างชุดนั้นมาบอกมันว่านี่คือกล้วยนะถูกแล้วมันเป็นกล้วยใส่เข้าไปพอมันเจอข้อมูลที่มันเป็นกล้วยที่แบบคล้ายๆแบบนั้นหรือว่านั้นมีความที่สัมพันธ์กันนะครับมันก็จะรู้เลยว่าเออนั่นคือกล้วยนะครับนะส้มก็เช่นเดียวกันนะนะถามว่าถ้าเราโยนข้อมูลอันอื่นไปเลยยกอย่างเช่นเอาข้อมูลทุเรียนโยนเข้าไประบบเราก็น่าจะไม่รู้เนาะเพราะนั้นมันเราสอนมาสองอย่างมันก็จะรู้แค่สองอย่างถ้าอยากให้มันรู้ทุเรียนด้วยเราก็ต้องสอนบอกว่านี่คือทุเรียนนะนั้นกันเนี่ยเทคนิคนี้เขาเรียกว่าเป็นการ classification นะครับก็กี่ชนิดก็ได้นะจะจำแนกกี่ชนิดก็ได้นะครับนะเนาะคอนเซ็ปต์มันหนึ่งนี้อ่ะผมให้ตัวอย่างคลาสสิกอันหนึ่งของการทำ machine learning ดีกว่านะก็ไอ้ machine learning เอามาทำนายข้อมูลนะยังไงนะอันเนี้ยเป็นโจทย์คลาสสิกเขาเรียกว่าเป็นการทำนายราคาบ้านทำนายยังไงครับนะเล่าให้ฟังนะสมมุติถ้าเราจะทำนายราคาบ้านนะโจทย์ของเราคือเราอยากจะรู้ราคาบ้านราคาเท่าไหร่เราอยากรู้นะครับทั่วประเทศไทยเลยนะทั่วประเทศไทยเราอยากรู้ราคาบ้านเพราะนั้นถ้าเอาแบบไม่ใช้ machine learning เราก็ต้องไปเก็บข้อมูลเยอะแยะเลยนะทั้งหมดเลยในประเทศไทยเนี่ยโอ้ยเก็บมาไม่ทันหมดเดี๋ยวคอนโดใหม่ขึ้นอะไรขึ้นมาเก็บไม่ไหวถ้าเอาง่ายหน่อยก็ไปเก็บตัวอย่างหาค่าเฉลี่ยเพราะนั้นเนี่ยอาจจะไม่แม่นยำเนาะการทำงานแบบนั้นถ้าใช้ machine learning ช่วยเนี่ยก็คือเราก็ไปเก็บข้อมูลมาเก็บฟีเจอร์ที่จำเป็นมาเก็บตัวอย่างไม่ต้องเก็บมาทั้งหมดเอายกอย่างเช่นเราต้องเก็บอะไรบ้างที่จะบอกว่าบ้านนั้นราคาถูกหรือราคาแพงเราคิดว่าอะไรบ้างบ้านจะถูกจะแพงขึ้นว่าขึ้นอยู่กับอะไร1ทำเลถูกไหมว่าห่างจากเมืองมากน้อยเท่าไหร่ขนาดบ้านถูกไหมครับจำนวนห้องนอนใช่ไหมบางคนก็บอกมีวัสดุด้วยนะอาจารย์ใช่อันนี้เขาเรียกฟีเจอร์ของข้อมูลเนาะพอฟีเจอร์ปั๊บเราเอาฟีเจอร์พวกนั้นแหละครับมาเข้าโมเดลหนึ่งที่เรียกว่าชื่อว่า regression ง่ายๆเลยเนาะภาษาไทยเขาเรียกว่าการวิเคราะห์เชิงถดถอยนะครับเอาภาษาอังกฤษแล้วกันนะ regression ทำยังไงครับยกอย่างเช่นเราอันเนี้ยเอาตัวอย่างมาให้ดูนะว่าราคาเนี่ยสัมพันธ์กับขนาดบ้านที่จริงอ่ะมันสามารถที่จะสัมพันธ์กับเรื่องของ location ได้อีกนะครับจำนวนห้องนอนก็ได้นะครับมีอีกหลายๆมิติเนาะแต่วันนี้วาดให้ดูแค่2มิติจะได้ดูเข้าใจง่ายว่าถ้าเกิดขนาดมันเยอะเนี่ยราคามันก็จะเยอะด้วยโดยแนวโน้มใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยจุดสีฟ้าเนี่ยคือข้อมูลที่เราไปเก็บมาจริงข้อมูลที่เราไปเก็บมาจริงๆเนี่ยจากตัวอย่างแซมปิ้งอะไปเก็บมานะไปเก็บมาอันนี้มันกระโดดมาอีกไม่เกี่ยวผมนะไปเก็บมานะเนี่ยจุดนี้คือข้อมูลที่เก็บมาแล้วก็มาพอดดูครับแล้วเราก็มาทำเส้นประมาณค่าว่านี่นะชุดข้อมูลชุดนี้นะมันโดนแทนด้วยเส้นนี้เส้นนี้เราจะใช้เทคนิค regression เนี่ยสมการเส้นตรงมันจะได้ขึ้นมาเส้นนี้เลยเส้นนี้มีประโยชน์อย่างไรเส้นนี้มีประโยชน์อย่างไรเอาไว้ประมาณราคาบ้านในส่วนที่เราไม่มีข้อมูลได้ยกอย่างเช่นเราไปเก็บมานะว่าเนี่ยอันนี้ราคาบ้านอุ้ยโทษราคาบ้านว่าตรงนี้เนี่ย400อุ้ยมันกระโดดนะไอ้ปากกาผมเนี่ย400ตารางเมตรก็ว่าไป400ตารางเมตรอันนี้500ตารางเมตรอยู่ตรงนี้อันนี้200ถ้าผมบอกว่าเอ๊ะอยากจะรู้ราคาบ้านที่จุดราคาจุดเนี้ยเราไม่มีข้อมูลเนี่ยจุดเนี้ยจุดนี้เลยเนี่ยจุดนี้เลยเนี่ยณจุดเนี้ยไม่มีข้อมูล
ราคาบ้านของขนาดประมาณสัก300ตารางเมตรเนี่ยควรจะราคาเท่าไหร่เพราะถ้าจุดนี้นะครับ300นะครับก็จะหาค่าประมาณได้จากกราฟนี้ครับนะครับนอนๆประมาณนี้นะฮะหากราฟประมาณค่ามาเพราะนั้นนี่คือเทคนิคในการประมาณค่าคือเทคนิคในการประมาณค่าเนาะทำให้เราไม่ได้เดาแบบมั่วๆนะแล้วมันมีนะครับมีความสัมพันธ์ของข้อมูลอยู่นะโอเคอันนี้คือเทคนิคพื้นฐานมากๆพวกใครอยู่ Data Science ต้องใช้แน่นอน regression เป็นอะไรที่ตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนคำนวณย้ำกลับได้ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือนะนะครับอันนี้เทคนิคนี้เขาเรียกว่าเป็นเทคนิคที่เอาไว้วิเคราะห์ sentiment ฮะ sentiment analysis หมายความว่าเราอยากจะวิเคราะห์ว่าลูกค้าเราเนี่ยมีความเห็นบวกหรือลบกับแบรนด์เราสมมติผมขายผลไม้ยี่ห้อหนึ่งแล้วกันนะคุณภาพสูงมากนะอยากจะรู้ว่าแบรนด์อะไรก็ตามอะไรนะแบรนด์ผมเนี่ยมีคนพูดบวกหรือลบเนี่ยแล้วเราก็เอาคีย์เวิร์ดตรงนั้นอะไปเสิร์ชดูแล้วก็ไปดูข้อมูลใกล้ๆกันอะว่าคนเขาพูดถึงเกี่ยวกับแบรนด์เราเนี่ยพูดในมุมไหนบ้างบวกหรือลบวิธีการก็ง่ายๆครับเราก็ต้องสอนมันก่อนว่าไอ้คำพูดบวกๆคืออะไรเนาะคำพูดบวกๆเช่นอุ้ยกินอร่อยนะขายผลไม้เนาะสดผลไม้สดมากราคาถูกนะครับคุ้มค่าเนี่ยอันนี้คือบวกนะแล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้สอนเข้าไปว่าเนี่ยคือบวกนะข้อความบวกนะลบคืออะไรก็ต้องสอนด้วยเนาะโอ้ช้ำเสียห่วยเงี้ยอะไรเงี้ยข้อมูลลบๆเงี้ยแย่เงี้ยแย่มากเงี้ยนะเพราะนั้นเนี่ยก็สอนว่านี่คือลบถ้าเราเจออันนี้คืออินพุตเนาะอินพุตเราเอาเข้ามาในระบบปั๊บแล้วมันจะแยกคำตัดคำวิเคราะห์มาเอ้ยเจอบวกกี่เปอร์เซ็นต์เจอลบกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็สรุปมาว่าคนชอบหรือไม่ชอบถ้าบวกมันเยอะกว่านะครับมันก็จะนะก็ถือว่าsentiment นั้นเป็นบวก sentiment คือการวิเคราะห์ความรู้สึกนะครับเทคนิคนี้เรียกว่าเป็นการทำ classification คือแยกกลุ่มแยกประเภทกันระหว่างบวกกับลบของข้อความนะก็ใช้กันมากเนาะอันนี้เนาะนะครับอ่ะไปต่อทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยเจ๋งสุดนะตัวนี้เป็น supervised learning เหมือนกันเนาะนะมันคือตัว neural network นะครับนะตัว neural network เนี่ยเอาไว้แยกข้อมูลก็ได้นะครับเอาไว้ predict ข้อมูลก็ได้นะตัวนี้มันเป็น universal มากๆนะตัวนี้มันเจ๋งนะนะหลักการของมันคืออะไรนะหลักการของมันก็คือมันเรียนแบบสมองของมนุษย์นี่แหละที่มันมีการเชื่อมต่อของปลายประสาทนะเนี่ยการเชื่อมต่อมันก็คือตรงนี้ครับคือเนี่ยครับเนี่ยเป็นพวกเนี่ยนะแต่ละเส้นนี่เราจะแทนด้วยตัวเลขเนาะนะเป็นเวทของมันนะการเชื่อมต่อของวงกลมๆนี่เขาเรียกว่านิวรอนวงกลมเรียกว่านิวรอนนะด้านนี้คือ input นะครับ input layer นี่คือ output layer ด้านในจริงๆก็จะโดนมองไม่เห็นหรอกนะครับ hidden layer หมายความว่าเป็นแอบซ่อนไหมไม่เห็นหรอกแต่ว่าเวลาเราสอนข้อมูลนะมันก็จะปรับตัวเองปรับเวทพวกนี้แหละครับปรับเวทพวกนี้พวกนี้เป็นเวทนะเป็นตัวเลขหมดแหละวันผมเอาถ้านึกถึงกล้วยส้มออกนะผมเอาข้อมูลกล้วยส้มเนี่ยยัดเข้าไปเนี่ยข้อมูลกล้วยมีน้ำหนักมีสีมีอะไรเนี่ยแล้วบอกว่านี่คือกล้วยนะบานาน่านะมันก็จะปรับเวทมันตัวอย่างที่1ก็ปรับไปเรื่อยๆ2ปรับไป3ปรับไปตัวอย่างข้อส้มนะครับออเรนจ์นะครับนะก็ปรับไปเรื่อยๆนะจนเออร์เรทมันถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็เอาโมเดลชุดนี้นะครับเอาไปใช้ครับพออนาคตเรามีกล้วยชุดใหม่ส้มชุดใหม่แล้วก็มาใส่ข้อมูลชุดใหม่เราก็จะมาใส่มันก็จะทำนายไม่ได้ว่าเป็นกล้วยหรือส้มเนาะเนี่ยนี่เจ๋งมากเขาใช้ทำอะไรนะในเชิงธุรกิจเขาใช้ตัวนี้ฮะส่วนใหญ่ไปใช้กับงานที่แบบซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งเนาะก็พวกจดจำลายมือ OCR อะไรเงี้ยใช้ neural network ค่อนข้างเยอะนะจดจำลายมือเนี่ยพวกนี้เนาะเอาตัวอย่าง dataset กไก่สัก100 dataset สอนมันขอไข่ขอควายใส่เข้าไปก็บอกกไก่ขอไข่นะครับเนาะขอดูคอมเมนต์หน่อยเป็นไงบ้างดูไม่มีใครคอมเมนต์เลยโอเคทำไงดูไม่เป็นคอมเมนต์โอเคใครยังอยู่คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะโอเคก็ประมาณนี้
เนี่ยพอเรากอไก่ขอไข่หลายๆตัวสอนมานะแล้วพอมาเจอลายมืออันใหม่มันก็จะรู้แล้วว่าเป็นตัวอะไรเนาะคลื่นเหมือนกันเนี่ยพวกข้อมูลคลื่นไฟฟ้าอะไรเงี้ยสอนมันไปว่าคลื่นปกติหรือไม่ปกตินะแล้วเดี๋ยวพอมีคลื่นใหม่ขึ้นมามันก็จะรู้ว่าสัญญาณนี้ปกติหรือไม่ปกตินะครับเอาไว้ทำนายก็ได้เนาะว่าเหตุการณ์ในฝนจะตกไหมฝนจะตกไหมเงี้ยนะกิมมันมีความชื้นสัมพัทธ์เท่านี้นะครับอุณหภูมิเท่านี้ความกดอากาศอะไรเงี้ยฝนจะตกไม่ตกแม่นยำมากนะนิวรอดเน็ตเวิร์กเนี่ยใช้ในเชิงธุรกิจเนี่ยแม่นยำจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยยากเลยนะครับเลยเอาไว้ทำนายหุ้นก็ได้นะครับไว้ทำนายหุ้นสต็อกดิชั่นเนี่ยนะครับก็แต่จริงๆพนันในหุ้นเนี่ยทำนายหุ้นจะแม่นไม่แม่นไม่ได้อยู่ที่ตัวอัลกอริทึมอย่างเดียวนะครับอยู่ที่ว่าเราเลือกฟีเจอร์ของข้อมูลได้ถูกต้องไหมเพราะบอกเอา data อดีตมาแล้วมาสอน neural network แล้วก็บอกว่าอนาคตมันจะเหมือนอดีตเนี่ยซึ่งมันก็จะผิดเพราะว่าปัจจัยขึ้นลงของหุ้นมันไม่ใช่ขึ้นอยู่อดีตนะครับมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย fund flow เงินเฟ้อใช่ไหมสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยโรคระบาดถูกไหมครับน้องก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของข้อมูลนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของนะโมเดลอย่างเดียวนะนี่พอเล่าถึง neural network นะครับมันก็จะมาถึงตัวใหม่ที่เรียกว่า deep learning deep learning นี่เป็น machine learning เหมือนกันเนาะแต่มันจะแก้ปัญหาได้ยากๆอ่ะปัญหายากๆอย่างเช่นอันนี้ปัญหาของเรื่องเสียงเนี่ยตัว master เขาจะพยายามที่จะ is to actually speak to you in Chinese แปลเสียงของเขาอ่ะแปลงให้ได้ The key thing there is we've been able to take a large amount of information from many Chinese speakers and produce a text-to-speech system that takes Chinese text and converts it into Chinese language. And then we've taken an hour or so of my own voice and we've used that to modulate the standard text-to-speech system so that it would sound like me. So what you see now is the result of that change. I'm speaking in English, and hopefully you'll hear me speak in Chinese in my own voice. Again, the results are not perfect. There are in fact quite a few errors.结果并不完美。There's much work to be done in this area. หลายปีแล้วนะฮะตอนนี้在这方面有很多工作要做。But this technology is very promising. 用这个技术很有希望。เขาพยายามทำให้เป็นเสียงของเขาด้วยให้ถูกกว่าท่าทางเลยใช้ deep learning หลังๆก็มีงานวิจัยพวกนี้ออกมาเยอะมากๆนะครับนะเรื่องภาษานี่เป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยนะที่อยากจะทะลุตรงนี้ไปได้แล้วเราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นอ่ะจริงๆเรียนรู้อะไรได้ง่ายขึ้นเนี่ย deep learning concept มันคืออะไรมันคือแบบนี้ครับเมื่อก่อนนะถ้าเราใช้พวก neural network เป็น machine learning ทั่วไปเนี่ยมันจะมองข้อมูลเป็นจุดๆๆนะมองเป็นสปอตอะแต่วันนี้deep learning มันจะมองเป็นฟีมันมองเป็นฟีเจอร์เป็นรูปแบบมากขึ้นน่ะเป็นมุมเป็นขอบอะไรแบบเนี้ยเป็นมุมเป็นขอบเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างนะเมื่อก่อนมองพิกเซลเนาะเป็นจุดๆๆวันนี้จะแปลงพิกเซลเนี่ยที่เป็นอาร์เรย์เข้ามาเนี่ยไว้มองเป็นขอบเป็นมุมเนาะแล้วก็มาต่อกันเนี่ยมาประกอบเป็นหน้าแล้วรู้ว่าเป็นหน้าใครแยกได้ว่าเป็นคนหรือเป็นสัตว์อะไรเงี้ยนะนี่คือหลักการของ deep learning มันจะไม่มองเป็นจุดเหมือนเมื่อก่อนมองเป็นจุดเป็นพิกเซลเดี๋ยวนี้มองเป็นขอบเป็นอะไรเหมือนมองหน้าผมแบบนี้ครับมันจะเรียนแบบการมองของคนมากขึ้นคือมองในไฮเลเวลมากขึ้นมองว่าเห็นหน้ากลมๆมีขอบจมูกมีตามีคิ้วแบบนี้นะนะก็จะรู้ว่าเป็นคนนะครับอันนี้เขาใช้จริงๆในประเทศจีนเริ่มใช้แล้วเดี๋ยวบ้านเราก็จะมาแล้วแหละนะครับบ้านเราก็จะมาแล้วนะมาจดจำหน้าของแต่ละคนแต่ว่าใช้งานจริงมีความยากเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งก็มี noise มีการรบกวนและแม้แต่การเปลี่ยนแปลงใบหน้าทรงผมอะไรก็ตามมีผลกระทบหมดเลยครับใช่
เป็นคนจับได้อยู่ไหมมีผิดทางอีกตาหรือเปล่าคือขอเปลี่ยนหน้าหน่อยไปออกเกมกับแฟนนะตาโตใส่จมูกมาหน่อยหน้าตาเปลี่ยนมาเป็นแบบนั้นเพื่อนมาชวนมีเพื่อนมาชวนด้านหลังนะ noise อะไรนะก็โอเค这是刷脸支付ไม่เกี่ยวอ่ะก็นี่อันนี้คือที่ว่าไปเมื่อสักครู่นี้คือ supervised learning หมดเลยนะต้องมีคนสอนสอนหน้าจำหน้าคนนี้เป็นคนนี้อะไรเงี้ยต้องมีการสอนมีการ training นะครับเนาะแต่ทีนี้ผมจะเล่าเอ๊ะถ้าเป็น machine learning แบบ unsupervised ว่าไงทำไงนี่ทำแบบนี้ครับนะทำแบบนี้ครับนะก็ยกตัวอย่างนะตัวนี้นะครับข้อมูลนะสมมติเรามีข้อมูลเป็นแบบเทคเป็นดิจิตอลก็แล้วกันเป็นดิจิตอลเทคแล้วกันเนาะจะได้เอาเข้ามาในคอมพิวเตอร์ง่ายๆหน่อยถ้าเป็นอนาล็อกก็ต้องแปลงเป็นดิจิตอลนิดหนึ่งแล้วผมบอกมีหนังสือเยอะๆเลยนะมีคอนเทนต์มีข่าวมีอะไรเยอะๆเลยหนังสือแล้วก็ตามผมโยนเข้าไปในระบบปุ๊บเนี่ยผมไม่บอกมันด้วยนะไม่บอกเลยว่าเอ้ยมันเป็นข้อมูลอะไรแต่ว่าระบบAI ข้างในเนี่ยมันจะมาหาความสัมพันธ์เองครับหาความเหมือนของข้อมูลนะฮะสมมติถ้ามันไปเจอคำว่าสปอร์ตแข่งขันแพ้ชนะนะมันก็จะเจอนะครับนี่นี่แบ่งจะแบ่งจัดกลุ่มหนึ่งกลุ่มเป็นกลุ่มกีฬาใช่ไหมแต่จริงตัวมันไม่รู้หรอกกลุ่มกีฬามันแค่มีความคล้ายมันจับกลุ่มรวมกันถ้าเจอชื่อดารานะชื่อดารานะคนนู้นคนนี้แต่งงานแล้วเลิกแล้วอะไรเงี้ยนะเตียงหักอะไรเงี้ยเฮ้ยเป็นข่าวเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์บันเทิงจับกลุ่มไปเจอชื่อนักการเมืองข่าวสงครามข่าวอะไรพวกนี้นะระดับโลกชื่อประเทศพวกนี้เป็น world news เนาะเป็นข่าวโลกข่าวนะครับเจอพวกนะชื่อนักวิทยาศาสตร์เจอชื่อมหาลัยเจอชื่อนะอะตอมกิจอะไรพวกนี้แนววิทยาศาสตร์นิดหนึ่งก็จะรู้ว่าเฮ้ยเป็นกลุ่มของพวกนะฮะวิทยาศาสตร์เนาะเพราะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้เขาเรียกว่าเป็นการคลาสเซอร์ลิงคือการจัดกลุ่มของข้อมูลที่มีความคล้ายกันเองเราไม่ต้องไปบอกมันเลยว่าใครจะมาอยู่กลุ่มไหนมันแค่ดูความเหมือนความคล้ายกันของข้อมูลมันก็จัดกลุ่มให้เรานะครับเอ๊ะแล้วไปใช้อะไรได้ล่ะนะเชิงธุรกิจก็ใช้ได้อยู่แล้วเพราะว่าปกติเวลาเราแยกลูกค้านะเราก็แยกง่ายๆตามอายุอาชีพเงินเดือนใช่ป่ะอาชีพเงินเดือนนะครับประมาณนี้นะแต่สิ่งที่เราทำได้มากกว่านั้นในยุคนี้คือเราใช้หาความสัมพันธ์หาความคล้ายของพฤติกรรมเขาครับยกอย่างเช่นกลุ่มแรกเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมแบบเฮ้ยต้องซื้อของนะครับออกใหม่เลยนะแบรนด์เนมออกใหม่แบรนด์เนมนะซื้อของแพงนะพวกนี้นะแบรนด์เนมเน้นออกใหม่ๆกลุ่มแรกกลุ่มสองคืออาจจะต้องซื้อเพราะเสาร์อาทิตย์นะซื้อเสาร์อาทิตย์เพราะว่าอาจจะทำงานไม่ค่อยมีเวลานะมาช้อปปิ้งหนักๆเสาร์อาทิตย์กลุ่ม3ก็คือซื้อไม่รู้ตอนไหนก็ได้แต่ขอให้มันลดราคาอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคก็จะโดนนะจัดกลุ่มขึ้นมาเราก็จะรู้กลุ่มลูกค้าละนะไม่ได้แบ่งตามอายุอาชีพเพศอย่างเดียวละนะครับมานี่อ่ะตัวสุดท้ายนะครับที่ชื่อว่า reinforcement learning นะยกตัวอย่างตัวนี้มันก็เป็นตัวใหม่ๆเนาะที่เขาเริ่มคิดเริ่มทำกันเริ่มใช้กันอ่ะไอ้ตัวนี้จะเหมาะกับการตัดสินใจแบบเรียลไทม์เอเจนต์นี่คือตัวกระทำเนาะหน้าที่ของมันคือแอคชั่นใน environment เนี่ยนะในสภาพแวดล้อมใดก็ตามแล้วก็นั้นจะดูว่าดีไม่ดีถ้าดีก็จะมีการรีวอร์ดให้รางวัลให้รางวัลอ่ะผมยกตัวอย่างนะเนี่ยรู้จักเกมนี้ไหมเคยเล่นไหมเกมนี้เนาะอะไรนะแพ็กแมนเนาะกินไข่ปลาสมัยนี้ก็ยังเล่นอยู่นะเห็นเด็กๆนะคลาสสิกมากเกมนี้ถ้าใช้ RL นะไม่ต้องไปสอนมันเลยนะบอกว่าทำอะไรได้เท่านั้นเองบอกว่าเดินขวาได้เดินซ้ายได้เท่านั้นเองเดินขวาได้เดินซ้ายได้เดินไปเจอตรงนี้เดินขวาได้อย่างเดียวเงี้ยตัวอย่างนะเพราะนั้นเนี่ยถ้ามันเดินไปแล้วมันโดนตัวอะไรกินเนี่ยมันจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันจะไม่เดินแล้วมันโดนเสียคะแนนถ้ามันเดินไปมันได้คะแนนเนี่ยนะมันจะทำงั้นต่อมันจะเลือกกลยุทธ์นั้นต่อเ
จอกินไข่ปลาเข้าไปปั๊บมันไล่กินผีตัวนี้ได้มันก็ได้คะแนนมันไม่จะทำอะไรเงี้ยไล่ทำมันจะเรียนรู้เองว่าทำแบบนี้มันได้คะแนนมันจะทำต่อได้จะทำต่อแล้วมันมีเรื่องประสบการณ์นะมีการลืมนะมันเรียนแบบความเรียนแบบประสบการณ์คนอ่ะเออเงี้ยเจ๋งมากเลยเอาซึ่งนี้เนาะตัวเอากระทึมไม่ซับซ้อนแต่ว่านะมีความเจ๋งเอาไปใช้ในเชิงตัดสินใจแบบเรียลไทม์นะครับเล่นหุ้นเทรดหุ้นในเกมอะไรเงี้ยใช้ในเยอะนะโอเคก็มีเวลาสักหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะครับก็มาเล่ามาถึงbusiness application นะครับก็คือเฮ้ยเราจะใช้ในธุรกิจแล้วล่ะนะตัวอย่างไปดูบ้างนะเมื่อกี้เป็นหลักการนะ machine learning มาโดยสรุปคือมี supervised learning ต้องสอนมันก่อนจะทำนายข้อมูลก็ดีจะนะแบ่งกลุ่มข้อมูลก็ดีนะแยกประเภทข้อมูลนะครับนะหรือจะเป็น clustering จัดกลุ่มตามความคล้ายก็ดีเออไม่ใช่ดิอันนี้ถ้า clustering เนี่ยคือเป็นแบบไม่ต้องสอนละ unsupervised ละนะกับอันที่3เป็นreinforcement learning มี3กลุ่มหลักๆเนาะ machine learning ไอ้3กลุ่มนี้แหละครับมันจะมาใช้ในธุรกิจเนี่ยเยอะเลยเนาะๆๆก็เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับยังอยู่กันมั้ยเนี่ยนะนานๆสอนออนไลน์ทีนะสอนออนไลน์ทีก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับนะอ่ะไปต่อนะครับนะ โอเคอ่ะตัวอย่างของ business application เนาะอ่ะถ้าด้านที่คนเห็นง่ายๆนะของAI เนี่ยก็คือคอมพิวเตอร์วิชั่นเกี่ยวกับการมองเห็นของคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์วิชั่นเนี่ยเป็นศาสตร์หนึ่งที่คนเข้าใจ AI ง่ายเพราะว่าจับต้องได้เห็นชัดเจนเนี่ยอย่างคนเนี้ยแอนดรูอึ้งเนี่ยเขาก็เป็นกูรูนะด้าน AI แล้วเขาไปทำสตาร์ทอัพอันหนึ่งบอกมีกล้องใช้กล้องเนี่ยช่วยถ่ายภาพซูมอุปกรณ์พวกนี้ขึ้นมาเนาะแล้วก็มาสอนว่าอะไรคือเสียเนี่ยตัวนี้มันเสียใช่ไหมมีดีเฟกต์อยู่สอนมันไปแล้วก็จะให้มันเรียนรู้ได้ว่าเนี่ยเสียนะแล้วพอเราเอาตัวอย่างใหม่ๆใส่เข้าไปเนี่ยมันจะแยกได้ว่าอันไหนเสียอันนี้เสียอย่างเงี้ยนะเออเสียถูกไหมถ้าเรามองด้วยตาเนี่ยจะเมื่อยมากเลยเอออันนี้เอาไว้แก้ปัญหาของการที่ใช้คนน่ะนั่งมองงานซ้ำๆซึ่งมันมีเออร์เลอร์ค่อนข้างเยอะในระยะยาวนั่งมองชั่วโมงก็เออร์เลอร์ตัวนี้ก็ใช้deep learning เนี่ยช่วยก็เป็น machine learning เนาะใช่ไหมครับนะก็สอนมันไปนะครับเนี่ยเหมือนกันเนี่ยก็เนี่ยมาดูเรื่องคุณภาพใช่ไหมอันนี้มีเลนมีสิ่งสกปรกอยู่เราใช้ AI ในการ detect ขึ้นมาว่ามันอยู่ class ของ defect นะครับนะไม่ผ่านคุณภาพนี่ OCR อันนี้เป็นง่ายๆนี่ของนะครับผมทำเองก็นะถ่ายรูปขึ้นมาปั๊บถอดมาเป็นตัวอักษรจริงๆนี่เราใช้ machine learning ทั่วไปด้วยซ้ำเลยครับเมื่อก่อนเราไม่มี machine learning เขาก็ใช้ได้นะครับเขาก็ใช้กันเขาก็หาเทรนด์ machine learning ต่างๆแต่พอมี machine learning ปั๊บมันจะยืดหยุ่นขึ้นเนี่ยบางตัวมันอาจจะไม่ชัดนะครับมันก็จะเดาได้ว่าน่าจะเป็นตัวเนี่ยนะทุกวันนี้เราใช้คนตรวจอยู่ก็มีโอกาสผิดพลาดคนที่ชัดแก้วนะคนที่เรียกว่าชัดเลยแล้วก็เจอภาพไม่ชัดแก้วช่วยได้เนาะจับว่าเป็นคนเข้ามาในร้านนะครับเนาะเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมทำแล้วก็จริงๆบริษัทเราเนี่ยที่ทำเนี่ยข้อดีคือเราไม่ใช้ GPU เลยเนาะเพราะว่าเวลา business application เนี่ย1กล้องถ้าเราใช้ GPU ต้องถ้าจ่ายค่าคลาวด์ก็เดือนหลายหมื่นนะต่อกล้องนึงคนไม่ลงทุนแน่นอนไม่ยอมจ่ายหรอกนะเพราะว่าความคุ้มค่าอาจจะน้อยแต่ถ้าเราใช้ฮาร์ดแวร์ทั่วไปอะไรเงี้ยทำก็จับประมวลเนี่ยเราก็ทำขึ้นมาแล้วก็มาจับสามารถจับว่าคนเข้าร้านกี่คนนะแคปเจอร์เรทเท่าไหร่ร้อยคนเดินเข้าร้านกี่คนเดินมาแล้วเข้าเส้นไหนบ้างนะครับคนที่เดินผ่านเส้นทางเดินเขาตรงไหนมาหยุดกี่เปอร์เซ็นต์แต่ตำแหน่งเนาะกี่นาทีเงี้ยกี่วินาทีเนี่ยนะครับสามารถรู้ว่าใครเป็นใครในร้านอันนี้กำลังฮิตเลยเนาะเนี่ยพอมีเรื่องโรคระบาดเขาบอกเทคโนโลยีนี้จะกลับมาอีกรอบนึงคือก็นะก็หยิบของแล้วก็ไปเลยลดการสัมผัสทัชเลสโซไซตี้นะครับก็ทำให้เราก็โอเคปลอดภัยขึ้นนะอันนี้ก็จะรู้ว่าเป็นใครครั้งที่แล้วเข้ามาจ่ายซื้อของอะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นของ Amazon Go เนาะนะครับCustomer Service เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยใช้พวกจำหน้าเนาะ Deep Learning เป็นหลักแหละนะครับเนาะก็หรือใช้พวกเป็นเขาเรียกว่าเป็นพวกกลุ่มของคอมพิวเตอร์วิชั่นนะอันนี้จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งละ
เป็นเรื่องของพวกเซอร์วิสพวกนี้นะครับถ้าเซอร์วิสพวกนี้จะมีถ้าหลักๆก็คือจะมีเรื่องการแชทใช่ไหมครับยุคใหม่ก็จะแชทกันพวกเราก็จะทำแชทบอทเรื่องภาษาจะมีเทคโนโลยีเรียกว่า NLU Natural Language Understanding นะมีความเข้าใจเรื่องภาษาธรรมชาติพวกนี้จะทำไงให้คอมพิวเตอร์มันเข้าใจภาษาธรรมชาติของคนนะหรือเป็น voice ก็ตามเสียงเนี่ยจะโต้ตอบเป็นเสียงก็ต้องมีการแปลเสียงเข้ามาให้คอมพิวเตอร์เข้าใจส่วนใหญ่ก็จะแปลเป็นเทกก่อนแล้วก็มา analyze ว่าเขาพูดถึงอะไรโดยที่ตีความโดยใช้เทคโนโลยีเรียกว่า NLU ก็คือ machine learning นะครับข้างในมันเพราะภาษาธรรมชาติของคนเนี่ยมันก็ยืดหยุ่นมากๆนะใช่ไหมครับจะพูดถึงผงซักฟอกเนี่ยพูดถึงได้ทั้งผงซักฟอกพูดถึงแฟบก็ได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยนะใช่ไหมจะสรรพนามก็มีทั้งหลายตัวนะที่มันแตกต่างกันเพราะนั้นเนี่ยก็มีความเข้าใจเรื่องภาษาแล้วก็จะมาทดแทนงานได้เยอะเลยเพราะว่าคอลเซ็นเตอร์วันนี้มีปัญหาคือโทรไปแล้วก็รอนานมากคนก็รู้สึกไม่อยากรอใช่ไหมครับนะเนี่ยก็มาก่อนแน่นอนคอลเซ็นเตอร์เนี่ยแล้วเทคโนโลยีถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษนี่ค่อนข้างดีมากละนะดีมากภาษาไทยก็กำลังพัฒนากันอยู่พอสมควรค่อนข้างดีขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยดิจิตอลเอ็มพอยี่นะพอเป็นเรื่องภาษาเรื่องอะไรเนี่ยพอเราสื่อสารกับไอตัวผู้ช่วยดิจิตอลได้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะดีไซน์ให้ไอตัวนั้นมันทำงานในเรื่องอื่นๆได้นะนอกจากแค่ตอบคำถามนะจะเป็นเลขานัดประชุมนะครับเขียนอีเมลตอบอีเมลนะไอตัวเนี้ยชื่อว่านะครับเนี่ยอิมิเลียอะไรเนี่ยนะเป็นเลขาเล่าเรื่องตลกได้ด้วยนะตอบอีเมลนัดหมายเนี่ยตัวนี้ดีมากเลยนะครับ Virtual Assistant นะชอบมากเลยอยากจะมีทั้งตัวนะเนี่ยตัวเนี้ยผมอยากจะทำตอนแรกที่มาตั้งบริษัทนะครับแต่รู้สึกมันยากก็เลยทำอย่างอื่นก่อนนะก็เนี่ยออนไลน์รีเทลใช้อะไรครับออนไลน์รีเทลใช้นี่ฮะMachine Learning เนี่ยเวลาเข้าใจเรื่องพฤติกรรมลูกค้านะจัดกลุ่มจัดหมวดหมู่พวกนี้นะครับคัสเตอร์ริงแล้วก็เกิดการ recommend product ขึ้นมา recommend product ขึ้นมาเนาะเนาะแม้แต่การเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าความชอบต่างๆที่มีความคล้ายกันเราก็จะ recommend product ที่น่าจะเกิดโอกาสได้ลูกค้าซื้อมากขึ้นนะครับเนาะประมาณนี้นะใช้เยอะนะครับ recommendation เนี่ยเราไถ่จออยู่เนี่ยเขาจับพฤติกรรมได้ว่าเราชอบกีฬานะครับมันจะมาโปรดักกีฬามันจะมาละมันจะดูจากอะไรเราจับสิ่งเราเข้าไปดูนานๆที่เราคลิกเข้าไปดูอย่างเงี้ยตัวอย่างโปรดักใกล้ๆกันก็จะมาโดยพอเราเคยซื้ออะไรไปบ้างเนี่ยมันจะจำได้เลยเนาะจะจดจำได้แล้วก็จะ recommend โปรดักที่คนคล้ายๆเราเคยซื้อไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะของเต็มบ้านเลยเหมือนวันนี้ออนไลน์เราไปไหนไม่ได้นี่ออนไลน์ของเต็มบ้านเลยใช่ไหมครับอันนี้เชิงโฆษณาใช้ AI ทำอะไรครับตัวนี้เขาจะมีเป็นกึ่งคอมพิวเตอร์วิชั่นเนาะเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์วิชั่นส่วนหนึ่งก็คือมีกล้องเห็นว่าใครมายืนดูอยู่ยืนดูปั๊บเห็นเลยว่าเอ้ยเป็นวัยนี้เป็นผู้หญิงวัยนี้ก็ recommend product ที่อังกฤษก็มีนะติดอยู่ที่ป้ายรถเมล์เนาะถ้ามีผู้ชายนั่งอยู่มันก็จะรู้ว่าผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่จะ recommend อะไรจะเป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์หรือว่ากาแฟไหมเป็นผู้หญิงก็ต้องประเมินว่าอายุมันเท่าไหร่แล้วก็ recommend product ที่มีโอกาสจะตรงกับจุดคนดูมากขึ้นอ่ะเมื่อก่อนนี้มัน random อย่างเดียวเลยนะเมื่อก่อนก็คือ random อย่างเดียวนะครับนะประมาณนี้เนาะfinancial นะ financial กับ banking ใช้ใช้เยอะมากใครอยู่แบงค์อยู่ financial เนี่ยตัวใช้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ว่าเป็นการเทรดดิ้งหุ้นใช่ไหมครับการทำพอร์ตฟิลิโอออปติมิเซชันเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องออปติมิเซชันผมไม่ได้คุยนะแต่ว่ามันก็คือ AI แหละต้องมาใช้ว่าจะจับพอร์ตอย่างไรให้ความเสี่ยงเหมาะสมกับลูกค้าเราแล้วก็ได้กำไรสูงสุดใช่ไหมครับนะ financial ใช้เยอะนะ 60% เนี่ยในบอสติกก็ใช้ AI ในการเทรดดิ้งเนาะนะครับเนี่ยอันนี้ยังคงเป็น financial เนาะการปล่อยกู้นะแล้วหรือแม้แต่การอนุมัติเรื่องประกันเนี่ยนะครับยกตัวอย่างนะที่จีนเนี่ยมีแอปพลิเคชันมีสตาร์ทอัพเนี่ยทำเยอะเลยนะเรื่องของการปล่อยกู้เนี่ยเขาจะพยายามหา alternative credit scoring วันนี้เครดิตสกอร์ลิงเราก็ต้องไปเช็คกับบูโรนะครับว่าเราเนี่ยมีคะแนนเท่าไหร่เราจ่ายบัตรจ่ายเงินตรงเวลาไหมเราเบี้ยวใครไหมเนี่ยคะแนนเราเป็นแบบนั้นเขาเรียกว่านั้นคือการเช็คบูโรแบบดั้งเดิมเนาะแต่แบบทางเลือกเนี่ยหรือว่า alternative เนี่ยคือเขาจะดูจากพฤติกรรมเราว่าเอ๊ะเราเนี่ยเอาง่ายๆนะที่จีนเนี่ยมีเลยนะให้ลงแอปพลิเคชัน
ใครจะกู้เงินกับเขาเนี่ยดอกเบี้ยถูกมากเลยนะแต่ต้องลงแอปพลิเคชันแล้วในแอปพลิเคชันนั้นอ่ะมันจะต้องขออนุญาตเข้าไปดูว่าเราเนี่ยไปเปิดแอปอะไรบ่อยในมือถือเนาะเปิดแอปเกี่ยวกับทางการศึกษาหรือเปล่าเรียนออนไลน์แอปอะไรหรือดูหนังฟังเพลงบ่อยไหมเล่นเกมบ่อยไหมหรือแม้แต่เรื่องมีเว็บการพนันไหมถ้าเล่นมีแอปการพนันเนี่ยเขาแบบรีเจ็คเลยเนาะติดตามโลเคชันเราไปไหนแถวไหนบ่อยอย่างเงี้ยนะอันนี้นั่นเป็นเรื่อง data privacy กันนะแล้วก็เนี่ยมีเลยเช็คแม้แต่เช็คนะแบตเตอรี่มือถือเราเนี่ยหมดบ่อยไหมถ้าหมดปั๊บถ้าแบตหมดปั๊บแสดงว่าเราไม่รับผิดชอบเราไม่เตรียมพร้อมโอกาสใช้หนี้น้อยก็จะให้คะแนนต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรียกว่าเป็นฟีเจอร์ที่เข้ามา analyze ในการที่ทำ credit scoring นะในยุคใหม่ๆก็มีแบบนี้บางคนก็มีการถ่ายหน้าเซลฟี่นะแล้ววิเคราะห์หน้าตาว่าเป็นคนแบบไหนนะมีสตาร์ทอัพทำแบบนั้นนะแล้วก็วิเคราะห์ประกันนะประกันเขาก็ดูจากอะไรดูจากถ้าเป็นประกันรถยนต์เนี่ยนะเขาก็จะดูจากเราเดินทางบ่อยไหมขับรถบ่อยไหมแล้วเราขับพฤติกรรมการขับเรามันเสี่ยงไหมอะไรเงี้ยนะก็ประกันจะรถเราตามนั้นหรือแม้แต่ติดตามตัวก็คือถ้ามีพวกเนี่ย IoT นะ Smart Watch อะไรพวกเนี้ยก็จะรู้พฤติกรรมเราออกกำลังกายเราหลับเวลาไหนเราเดินเยอะไหมอย่างเงี้ยสุขภาพงั้น AI จะช่วยตัดสินใจว่าคนเนี้ยนะก็ควรจะมีความเสี่ยงมากน้อยอย่างไรก็จะให้เบี้ยประกันที่แตกต่างกันอันนี้คือเอามาใช้ในเชิงธุรกิจนะครับนะใช้เยอะมากเลยนะประเทศไทยก็ใช้เยอะมากวันนี้ประเทศไทยจะใช้เยอะในกลุ่มนี้แบงค์เนี่ยมีทีมงานพวกนี้เยอะมากนะครับfraud detection แน่นะเอาไว้หาเรื่องโจรกรรมโกงกันเนี่ยนะแม้แต่เรื่องบัตรเครดิตการที่จะแฮกการที่จะโกงเอาบัตรคนอื่นมาลูดอะไรเงี้ยพฤติกรรมต่างๆที่มันผิดปกติมากๆเมื่อก่อนคือใช้รูเบทมันต้องผิดปกติจริงๆอ่ะนะถึงจะจับได้นะวันตอนนี้อยู่เชียงใหม่แค่15นาทีกลายไปอยู่ภูเก็ตแล้วเงี้ยหรือไปอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วเงี้ยอันนี้ผิดปกติมากใช้รูเบทก็จับได้นะแบบนี้ไม่ต้อง AI นะแต่ถ้ามีการปลอมแปลงแบบเนียนๆมากๆก็ดูแล้วมันเหมือนพฤติกรรมคนเลยแต่จริงๆแล้วมันคือการโกงนะเราก็เอาพฤติกรรมพวกนั้นมาสอนในชีลเลอร์นิ่งได้ให้เรียนรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้นะเฮ้ยมันมีความเสี่ยงนะแม้แต่เรื่องของการป้องกันการโกงของเรื่องการถ่ายประกันเนี่ยนะประกันรถยนต์เนี่ยเขาจะถ่ายรูปส่งขึ้นไปใช่ไหมมีการตัดแต่งฟอโต้ช็อปการปลอมแปลงเอกสารอะไรเงี้ยมีการหาพวกนั้นได้นะใช้พวก AI เข้ามาช่วยนะครับนะโลจิสติกนะการเดินทางเนี่ยการเดินทางนะครับแล้วก็เนี่ยใช้เยอะเลยนะครับใช้เยอะเลยนะเราสังเกตดิตอนที่การบินเนี่ยยังเดินทางได้อยู่เนาะตอนนี้เดินทางไม่ได้แล้วนะครับใกล้จะเปิดละใกล้จะเปิดเมื่อก่อนเที่ยวบินนะโอ้โหเขาก็จะทำสเก็ตด้วยว่าช่วงไหนคนมาเยอะเขาจะจัดเที่ยวบินช่วงนั้นบ่อยๆเขารู้ได้ไงเขารู้จักนี่ไงที่เราจัดถ้าเป็นแอร์เอเชียนะบอกแบรนด์ได้นะผมก็ใช้บริการเขาบ่อยก็ big pay big point อะไรเนี่ยเขาจะ forecast ได้ว่าช่วงเวลานี้คนจะมาที่ไหนที่ไหนมากน้อยอย่างไรแล้วก็จะจัดเที่ยวบินให้มันเหมาะสมที่สุดที่จะได้กำไรได้ราคาดีที่สุดเนี่ยๆแข่งขันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องโลจิสติกส์เนี่ยใช้ AI เยอะมากวางแผนการเดินรถนะครับจะเดินเส้นไหนดีให้ส่งของได้ครบแล้วก็ประหยัดน้ำมันจะวางกล่องวางอะไรแบบเนี้ยนะจะวางอย่างไรให้วางได้มากที่สุดขยับของออกมาได้ง่ายที่สุดนะแม้แต่ท่าเรือยกเครนจะยกเครนยังไงให้น้อยที่สุดเพราะการขยับเครน1ครั้งเนี่ยมันเป็นต้นทุนมากเลยก็ใช้ AI นะครับโดยเฉพาะอันนี้คือกลุ่ม optimization นะซึ่งวันนี้ไม่ได้คุยมากแต่ก็เป็น AI แบบหนึ่งเหมือนกันที่ใช้ในธุรกิจนะครับdigital supply chain มันคือวันนี้พอมีระบบออโตเมชันมากๆเนี่ยนะครับซัพพลายเชนมันจะสั้นลงเนาะพูดง่ายๆคือมันเป็นออโตเมชันหมดเลยอ่ะนะให้เห็นภาพนี้แล้วกันเนี่ยด้านซัพพลายนะด้านซ้ายเนี่ยด้านซัพพลายเนาะด้านซัพพลายด้านดีมานด์กับต้องการวันนี้เราจะรู้เลยใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลรู้เลยว่าตอนนี้ลูกค้าต้องการอะไรแนวโน้มอะไรจะหมด Amazon เนี่ย e-commerce เนี่ยเขารู้เลยนะว่าลูกค้าจะต้องซื้ออะไรในแต่ละพยายามเขาจะเตรียมย้ายของไปเลยวันที่ลูกค้าจะต้องซื้อของแล้วเขาจะส่งให้เร็วเลยส่งให้เร็วภายใน1วันด้วยซ้ำไปเนาะงั้นเขาจะ forecast ได้เลยว่าควรจะต้องย้ายอะไรไว้ตรงคลังไหนเพื่อจะตอบโจทย์ลูกค้าได้เร็ว
มันจะมีซัพพลายดีมานด์เรียบร้อยแล้วก็ response จะ response ลูกค้าได้อย่างไรนะครับนะครับซัพพลายเซนส์เนี่ยคือเฮ้ยตอนนี้การผลิตเราเป็นยังไงอยู่นะ response ผลิตอะไรเพิ่มแล้วก็จัดส่งเลยครับหมายความว่าวันนี้เรามีเซ็นเซอร์ทุกจุดเลยแล้วเรารู้ว่าดีมานด์ต้องการอะไรทางซัพพลายต้องทำอะไรอยู่ก็มีการสื่อสารกันตัดสินใจแล้วก็ผ่านแพลตฟอร์มได้เลยนะคนสั่งซื้อปั๊บเนี่ยจริงๆมีสินค้าแล้วส่งได้เลยได้ซ้ำไปนะครับจะเร็วมากจะเร็วแล้วมีประสิทธิภาพสูงขึ้นใช้คนน้อยลงมากทุกจุดจะมี AI หมดเลยเห็นไหมทุกจุดจะมี AI หมดเลยครับนะเนี่ยมี AI หมดเลยทุกจุดนะครับนะ predictive maintenance คืออะไรครับมันคือการmaintenance นะคือการบำรุงรักษานะโดยที่เราต้องแบบทำนายมันหน่อยนะว่าเอ้ยตัวเนี้ยใกล้จะเสียแล้วต้องไปรีบเปลี่ยนละคือเมื่อก่อนเนี่ยหลักการของ predictive maintenance คือถึงชั่วโมงถึงรอบอะไรนะเปลี่ยนไปก่อนแล้วจริงมันเป็นต้นทุนเนาะถ้าเราเดาได้ว่ามันน่าจะใช้ได้ต่ออีกสัก15วันน่ะอายุการใช้งานยังถึงนะเพราะว่ามันใช้โหลดน้อยอยู่พอแค่นั้นมันน่าจะใช้ได้15วันโดยมีความแม่นยำเนาะเราก็จะเปลี่ยนวันที่มันใกล้ๆจะหมดอายุจริงๆอ่ะมันจะลดต้นทุนได้เยอะมากนะหรือจะไม่ได้มีเหตุการณ์ที่ว่าตัวไหนจะเสียแล้วเสียไปก่อนที่เราจะดูแลเพราะนั้นการพิจารณาอย่างนั้นจะช่วยลดต้นทุนลดความเสี่ยงได้หลายอย่างเริ่มสังเกตการ abnormal event ขึ้นมามีการจับเหตุการณ์ที่มันผิดปกติขึ้นมาวิเคราะห์แล้วก็เดาได้ว่ามันต้องเปลี่ยนต้องอะไรต้องเข้าไปแก้อะไรยังไงจับเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นมานะครับนะก็ใช้มากในโรงงานนะเป็นอีก area นะที่ใช้นะอันนี้ก็เป็นทัวร์จัดการออฟฟิศนะที่อังกฤษเขาใช้กันเขาเป็นตัวอย่างกันนะไอ้ที่เดินในออฟฟิศอันนี้ตัวนี้ก็เดินเข้ามาในออฟฟิศว่าเหมือนเป็นบอสอะบอสไม่อยู่ใช่ไหมแต่วันนี้ก็ work from home เลยเนาะอนาคตนะอาจจะมีตัวนี้อยู่ก็ได้นะที่บ้านเรานะอยู่ที่ออฟฟิศเลยก็ได้บอสไม่อยู่ออฟฟิศก็ดูได้ว่าคนนี้มาถึงที่ทำงานแล้วนั่งทำงานทำอะไรทำจริงหรือเปล่าไปห้องน้ำบ่อยไหมอะไรเงี้ยนะอันนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับบ้านเราอาจจะโดนเขาเรียกว่าอะไรโดนปิดตาได้นะโดนสก็อตเทปปิดตาไว้ก่อนเอ๊ะทำไมมืดจังอะไรเงี้ยนะจริงๆก็เป็นเรื่อง data privacy เนาะที่อังกฤษเขาพยายามใช้กันอยู่นะครับตัวนี้มันก็มีประโยชน์นะไว้ควบคุมอุณหภูมิห้องแอร์ลดพลังงานด้วยนะเป็น IoT นะลดขัดเองได้นี่โอ้จริงๆ AI ใช้เยอะหลายส่วนเนาะใช้ Deep Learning ในการจับภาพอะไรก็ตามวิเคราะห์ภาพเยอะแยะเลยสื่อสาร Forecasting อะไรก็ตามเนาะใช้เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่กำลังเติบโตเนาะที่สิงคโปร์เนี่ยมีบริษัทที่ทำซอฟต์แวร์ด้านเซลล์ driving car เนี่ยเยอะมากละเดี๋ยวก็จะเห็นในบ้านเราด้วยนะครับมาทำซอฟต์แวร์เลยนะครับด้านนี้แล้วก็เฮลท์แคร์ตลาดเฮลท์แคร์เนี่ยออนโมบายก็จะเติบโตมากขึ้นคนอยากจะเข้าถึงเนี่ยวันนี้โควิดเนี่ยตอนแรกมองว่าประเทศไทยเนี่ยนะก็ตลาดเฮลท์แคร์ออนโมบายนี่ไปโตช้านะถ้าเทียบกับต่างประเทศนะวันนี้คนก็ไม่ค่อยอยากไปโรงพยาบาลละอนาคตอะไรที่เป็นโซลูชันออนไลน์โมบายได้เนี่ยก็จะโตขึ้นอันนี้เป็นเรื่องจริงคนไม่อยากจะไปสัมผัสอย่าไปใกล้กันแหละนี่มาจริงทามมิ่งมาแล้วนะครับเนาะใช้ AI หลายส่วนเนาะเรื่องภาษาเรื่องอะไรเงี้ยนะครับเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็เป็นซูเปอร์ไวส์เลิร์นนิ่งกับเกมต่างๆก็ใช้ AI นี่จะแบบออกแบบให้มันอินเทอร์แอคกับคนได้สนุกสนานนะเมื่อก่อนเราเล่นเกมก็ด่านที่1ด่านที่10เนี่ยเหมือนกันเป๊ะจะเล่นกี่รอบก็เหมือนกันเป๊ะเลยเนาะเพราะมันรูเบทไงเมื่อก่อนเป็นรูเบทวันนี้ก็จะเป็น AI ยืดหยุ่นขึ้นมันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมเราแต่ในเลเวลเดิมนะความยากเท่าเดิมอะไรเงี้ยจะอาจจะมีหลายลูกเล่นอะไรเงี้ยสนุกขึ้นแล้วกันแต่วันนี้ไม่มีคนไหนนะครับชนะเล่นเกมชนะ AI นะครับเนี่ยเพราะ AI เขาครุ่มหมดแล้วว่า AI เนี่ยชนะทุกเกมชนะคนได้ทุกเกมนะไม่ว่าเป็นเกมเป็นหมากรุกเป็นโกะเป็นอะไรก็ตามเป็นที่ยากกว่านี้ก็ได้นะครับนะคนไทยเราน่าจะทำมึงเนาะประเทศไทยน่าจะทำมูลช็อตอะไรบางอย่างเนาะที่จะให้เห็นว่าเราเล่นเกมไทยๆนะมีเกมไทยๆเกมอะไรอ่ะนึกออกไหมเกมไทยๆก็อะไรเดียวเกมไทยๆนะลองเขียนไหมดิอยากให้ AI ไทยเล่นเกมอะไรจะได้ดังกับเขาบ้างนะครับยังอยู่เนาะยังอยู่กันไหมเนี่ยนะโอเคanyway นะต่อนะนะครับ AI เนี่ยมาใช้กับเรื่องของ
กฎหมายก็เยอะนะเนี่ยตอนนี้ก็พยายามที่จะมาวิเคราะห์ว่าคดีที่เข้ามาเนี่ยมีโอกาสแพ้ชนะเท่าไหร่มาเลือกเอ็กซ์เพิร์ทที่ตรงกับคดีนั้นๆความเชี่ยวชาญนะครับรวมถึงการจัดสำนวนอะไรเนี่ยเรื่องภาษาเข้ามาเยอะมากๆนะครับที่จะชนะแต่ว่ามันมีความซับซ้อนเนาะเขาค่อยไปทีละสเต็ปว่ามาหาผู้เชี่ยวชาญช่วยในเรื่องที่จะนะคดีที่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายๆประเทศพยายามทำผมก็ไม่เห็นว่าฉลาดขนาดไหนนะเพราะมันซับซ้อนนะครับลอจิกพวกนี้เนาะแล้วก็มี AI ที่เป็นเรื่องบัญชีเนี่ยแน่นอนเนาะบัญชีเนี่ยมันยากตรงที่ data ถ้ามันเป็น structure มาอยู่แล้วเป็น data ที่เป็น text เป็นอะไรเออตัวนั้นเป็นตัวเลขมาอยู่แล้วเนี่ยมันก็ง่ายเนาะครับบัญชีบวกลบคูณหารแต่ว่าความยากคือบางทีเราต้อง transfer data ที่มันเป็นtransform data ที่มันเป็นpaper อะไรเข้ามาในระบบเป็นดิจิตอลเนี่ยมันจะมี error มีอะไรก็ใช้เทคโนโลยี OCR มากขึ้น OCR คือแปลงรูปภาพให้เป็นตัวอักษรนะครับนะก็มี auditing นะที่สิงคโปร์นะทำบริษัทเนี่ย audit นะครับนะเนี่ยวิเคราะห์ว่ามีความเสี่ยงด้านไหนบ้างเท่าไหร่นะครับความเสี่ยงด้านไหนHR เขาก็มาทำเลือกนะครับเลือกคนวิเคราะห์ talent เนี่ยจัดหา talent นะครับเพราะว่างาน HR ก็คือเอาเรซูเม่เข้ามาวิเคราะห์มาอ่านมาดูประสบการณ์เท่านี้ความชอบแบบนี้น่าจะเหมาะกับบริษัทนี้ตำแหน่งนี้อะไรเงี้ยนะก็เอา AI มาวิเคราะห์เลยอันนี้เป็นแพลตฟอร์มนะของต่างประเทศนะครับ Cognitive Content นะครับ Cognitive Content ก็เอามาสร้างคอนเทนต์มีเว็บไซต์หนึ่งที่อเมริกาเขาบอกว่าคนเข้ามาเยอะมากเลยเพราะว่ามันจะดูคุกกี้มาก่อนคุกกี้คือว่าประวัติในการเข้าเว็บไซต์อื่นเนี่ยดูว่าเราเข้าเว็บถ้าเราเป็นแฟนฟุตบอลเนี่ยมันเข้ามาเว็บนี้นะมันจะมีแต่หน้าข่าวเกี่ยวกับกีฬาหมดเลยถ้าไปดูเราชอบเรื่องออกกำลังกายหรือว่าเรื่องเสื้อผ้าช้อปปิ้งผู้หญิงเนี่ยจะเป็นแฟชั่นเป็นอะไรเงี้ยข่าวมันจะตรงกับความต้องการคนจะดูเยอะมากมันจะสร้างคอนเทนต์เขียนคอนเทนต์ขึ้นมาใหม่เลยสำหรับคนคนนั้นให้เฉพาะเจาะจงนะแล้วคนเยอะมากคนเข้ามาดูเยอะเขาบอกเขาชอบเพราะมันตรงกับความต้องการใช้ AI หมดเลยดีมากนะก็จริงน่าทำจริงนะตัวนี้เนาะยากหน่อยนะโอ้ยน่าทำมาก AI เนาะใครอยากทำเดี๋ยวอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันแล้วกันนะนะก็เนี่ยเขาโยนตารางเข้ามาเนี่ยโยนตารางเข้ามาเนาะก็สร้างออกมาเป็นคอนเทนต์ได้เลยเขียนมาเป็นพารากราฟเลยพวกนี้ก็เขียนได้ดีกระชับถูกกราฟมากเขาเริ่มจากการประกาศข่าวง่ายๆก่อนนะประกาศข่าวง่ายๆว่าพยากรณ์อากาศผลแพ้ชนะนะกีฬาพวกนี้ก่อนเป็นแพทเทิร์นง่ายๆแล้วก็เริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะในการสร้างคอนเทนต์ขึ้นมา 54% ของผู้บริหารเนี่ยบอกว่า AI เนี่ย implement ช่วยเพิ่ม productivity นะครับวันนี้คุยตอนปี2017วันนี้2020ก็น่าจะมากกว่านี้แล้วแหละนะครับคนเชื่อแล้วproduct recommendation เนาะแนะนำ product Netflix ไง Netflix เขาบอกว่าเขารู้จักคุณมากกว่าคุณรู้จักตัวคนเองอีกเพราะว่าอัลกอริทึมนะ Netflix เนี่ยจะเรียนรู้เลยว่าเราดูหนังแบบไหนแล้วเขาจะแนะนำหนังขึ้นมาหนังอาจจะเป็นชนิดอื่นที่เราไม่เคยดูเลยก็ได้แต่ว่ามั่นใจเลยว่ามีโอกาสดูสูงเพราะว่าศึกษาพฤติกรรมแบบนี้กับคนอื่นมาแล้วด้วยซ้ำไง recommendation ระบบนี้นะครับก็เป็น machine learning นะครับเนาะ 80% ของคนดูหนังเนี่ยมาจากการ recommendation เนาะเนี่ยครับปุ๊ม logistic delivery อันนี้น่าสนใจบ้านเราก็มีการเริ่มใช้เนี่ยต่างประเทศเขาก็ปัญหาก็คือ last mile นะส่งของไปที่หน้าประตูบ้านเนี่ยทำอย่างไรให้มันต้นทุนถูกเขาก็ใช้โรบอทตัวนี้ครับตัวนี้น่าจะโดน Amazon ซื้อไปแล้วเนาะตัวเนี้ยเป็นใช้ GPU ตัวนี้นะ Nvidia ประมวลแล้วก็เดินทาง6กิโลเมตรต่อชั่วโมง9กล้องอะไรเงี้ยเนาะแบกของได้10กิโลเนาะตัวเนี้ยก็จะเอาไปส่งของที่หน้าบ้านเพราะว่าต่างประเทศเขาไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มี Grab อยู่บ้านเรานะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันหนาวนะมันไปไหนก็ต้องรถยนต์ส่วนใหญ่เพราะนั้นก็ต้องเอาตัวนี้นะครับเอาตัวนี้เข้าไปช่วยแล้วก็วิเคราะห์แผนที่วิเคราะห์เดินทางเนี่ยเจอรถออกมาปั๊บก็ต้องดูรถมานะรถมานะอย่าเพิ่งไปนะหยุดก่อนนะครับเนาะ
แล้วก็เสร็จแล้วก็กลับบ้านขึ้นยันแม่นะขึ้นรถกลับดีไหมเออถ้าเป็นบ้านเราอาจจะกลับไม่ครบอาจจะหายสัก2ตัวอะไรเงี้ยนะมา3หาย2อะไรเงี้ยนะแล้วก็ไปตามเอานะตาม GPS เราแยกส่วนก็บ้านเราอาจจะไม่เหมาะเพราะว่ารถมันเยอะมันเดินทางลำบากแต่บ้านเราก็มีการปรับใช้ที่คอนโดมิเนียมแต่ไม่รู้ตอนนี้ยังใช้อยู่ป่ะนะผมเคยได้ยินข่าวว่าเขาใช้อยู่เขาเพราะปัญหาคนเรามันไม่ได้เกี่ยวกับการส่งของหน้าประตูบ้านที่ตามบ้านหรอกแต่มันส่งของแบบเออคือคนเรามาส่งของเนี่ยผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยออกมารับของเนี่ยโดยเพราะคนอยู่คอนโดเนี่ยนะเขาไม่อยากจะออกมาเขาไม่แต่งหน้าถูกไหมครับตอนนั้นเนี่ยเขาก็โอเคให้มีตัวนี้แหละคนมาส่งของก็เอาใส่ไว้ในโรบอทตัวนี้แล้วก็ขึ้นไปที่หน้าห้องผู้หญิงก็กดพาสเวิร์ดก็รับเลยไม่ต้องเจอใครมันคือมาส่งที่หน้าประตูคอนโดอ่ะตึ๊กๆก็ง่ายดีไม่ต้องแต่งหน้าใช่ไหมผู้หญิงไม่อยากจะหน้าสดออกไปโชว์ใครใช่ไหมเพราะว่าในเฟซบุ๊กสวยเหลือเกินในไอจีสวยมากก็เป็นเพนพอยต์ของบ้านเรานะก็ทำกัน 67% เนี่ยผู้บริหารบอกว่า AI ช่วยให้AI กับ Machine ทำงานร่วมกันนะมันจะแบบนะครับ stronger แข็งแรงขึ้นนะ stronger ก็จะดีขึ้นนะครับช่วยกันแนวโน้มใหม่ AI เรื่องเสียงนะครับเรื่องนี้คือเรื่องประสบการณ์ของคนเนี่ยผู้ใช้ลูกค้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปมากวันนี้คนต้องการเรื่อง voice base นะ voice base กำลังมาหมายความว่านี่เขาบอกว่าเนี่ย 68% ใช้และ voice assistant เริ่มใช้นะบางทีเราขี้เกียจพิมพ์เนาะเราก็กดแล้วก็พูดเลยนะใช้ voice base assistant โตขึ้นโตขึ้นนะโตขึ้น 49% แล้วก็ 70% บอกว่าเอ้ยเข้าใจนะว่ามันจะดีขึ้นวันนี้มันก็มีผิดพลาดบ้างอะไรบ้างนะครับเรื่องเสียงนี่มันยากอะนะมันมีเรื่องสำเนียงเรื่องน้อยเรื่องอะไรนะเพราะนั้นเนี่ยมันบอกตรงว่าคนเข้าใจแล้วก็พยายามใช้เรื่องเสียงมากขึ้นนี่คือประสบการณ์ใหม่ของคน AI is new UI AI ก็คือ new UI นะ new user ครับ user interface การที่จะเมื่อก่อน UI ก็คือการกดใช่ไหมแต่ AI มันทำให้การสื่อสารคนกับ machine มันเป็นรูปแบบใหม่ใช้เสียงใช้หน้าใช้สีหน้าอนาคตใช้ความคิดโอ้นะการวิเคราะห์เบรนเวฟพวกนี้นะอ่ะประมาณนี้เราเริ่มต้นอย่างไรเริ่มต้นอย่างไรAI มีหลายแบบใช่ไหมเรียนถึงตรงนี้แล้วนะเหลือเวลาสัก30-25นาที AI มีหลายแบบเนาะจะเริ่มต้นอย่างไรดีเราต้องไปศึกษา AI ทุกแบบเลยไหมไม่ใช่เริ่มต้น AI เริ่มต้นด้วยปัญหาวันนี้ธุรกิจเรามีปัญหาอะไรอยู่ปัญหาของเราคืออะไรลูกซึ่งเราไม่รู้ยอดขายใช่ไหมเราไม่รู้จักยอดขายนะครับประมาณนี้นะครับเราที่เราก็ forecast นะถ้าเราอยากจะรู้ยอดขายไตรมาสหน้าเราไม่รู้ใช่ไหมโจทย์เราคือเราต้อง forecast ใช้ AI ในการ forecast เราไม่รู้ว่า marketing เราเนี่ยลงไปแล้วไปอยู่กับ customer กลุ่มไหนมากที่ได้รับfeedback หรือว่ามี response กลับมาแล้วก็ใช้ data analytics นะครับในการนะครับนะแยกกลุ่มลูกค้าอะไรก็ตามใช่ไหมนะหรือแม้แต่เราต้องการเรื่องautomation นะแชทบอทปัญหาคือเราตอบแบบตอบคำถามลูกค้าไม่ทันอะไรเงี้ยปัญหาเราคืออะไรนะเริ่มที่ตรงนั้นก่อนนะถ้าปัญหาเราได้ก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้าเรารู้ว่าปัญหาคืออะไรจะง่ายนะครับจะได้ไม่งงเนาะpreparing นะครับนะเตรียมตัวนี่สำคัญมากเลยนะเรื่องทรัพยากรคนน่ะเราจะเตรียมอย่างไรแน่อันที่หนึ่งคือฮะ up skill ทีมงานเราถ้าบริษัทเราอยากจะสนใจ AI แล้วต้องมาคิดมาหานะฮะ solution AI ขึ้นมาด้วยเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งคือต้อง up skill ทีมก่อนให้เข้าใจว่า AI คืออะไรทำอะไรได้บ้างอย่างน้อยต้อง up skill ทีมเราเนาะแล้วก็อาจจะต้องหา talent เพิ่มเข้ามามาช่วยทีมใช่ไหมทำงานกับพาร์ทเนอร์เรามีพาร์ทเนอร์เก่งนะครับทุกด้าน Data Analytics ก็ไปคุยกับพาร์ทเนอร์ใช่ไหมครับด้านแชทบอทด้าน Sentiment Analysis ด้าน Computer Vision แล้วก็ไปหาพาร์ทเนอร์ที่เก่งๆแต่ละด้านหรือแม้แต่ทำงานกับมหาวิทยาลัยเนาะมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์เก่งๆ AI เยอะแยะเนาะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเก่งๆเยอะแยะอาจจะไปดิวแล้วให้โปรเจกต์อาจารย์ไปทำวิจัยดูแล้วสามารถสร้างน้องๆเก่งๆขึ้นมานะครับได้ก็ชวนมาทำงานที่บริษัทได้ไงนะก็ business function
ที่ใช้ AI แล้วเนี่ยนะอันไหนใช้มากเทลคอมแน่ใช้ส่วนไหนนะนะครับโอเปอเรชันนะครับตอบคำถามลูกค้าอะไรพวกนี้นะครับวิเคราะห์โปรดักต์ต่างๆเนี่ยนะครับเนี่ยโปรดักต์ดีเวลลอปเมนต์นะครับเนาะมาร์เก็ตติ้งแอนด์เซลไฮเทคนะครับไฟแนนเชียลใช้เยอะพวกนี้นะครับเซอร์วิสต่างๆเอเนอร์จีเนี่ยเฮลท์แคร์ก็แล้วแต่แต่ละส่วนก็จะใช้ AI ในแต่ละด้านต่างกันเนาะเนาะเนาะก็ค่อยๆขยับขยายกันขึ้นมานะในยุคนี้นะครับเนาะทุกอุตสาหกรรมใช้ AI หมดแล้วครับตอนนี้นะครับไม่มีอุตสาหกรรมไหนไม่ใช้ AI นะครับsignificant นะครับอุปสรรคอันแรกเลยคือว่ามันกลยุทธ์ไม่เคลียร์ที่เราไม่เข้าใจ AI แล้วก็ตั้งกลยุทธ์ไม่เคลียร์เนาะแล้วก็หาทาเลนต์เนี่ยทาเลนต์ยากหน่อยประมาณเนี้ยที่เหลือก็เป็นเรื่องของสกิลเรื่องอะไร constraint end to end solution อะไรเงี้ยนะนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะน่าจะท้ายๆแล้วมั้งอ่ะข้อจำกัด AI AI บอกฟังแล้วดูดีเข้าท่าแต่จริงๆแล้วมันมีข้อจำกัดเนาะมันมีข้อจำกัดอันที่1เลยเนี่ยมันมีเรื่องต้นทุนการ implement มีต้นทุนแน่นอนแม้แต่การประมวลผลก็มีต้นทุนโหยความฉลาดทุกอันแลกมากับต้นทุนนะครับความฉลาดทุกอย่างต้องคำนวณคำนวณต้องมีต้นทุนต้นทุนคำนวณก็พวกคอมพิวเตอร์ค่า GPU ค่าเช่าค่า implement ก็คือค่าติดตั้งค่าซอฟต์แวร์ไลเซนส์มันมีต้นทุนหมดนะครับต้องมาดูว่ามันคุ้มค่าจริงหรือเปล่าในการใช้โซลูชันนั้นนะครับนะบางทีเรานับคนจะนับคนเราใช้ต้นทุนในการคำนวณเดือนละตั้งหลายหมื่นแล้วก็จริงๆเราใช้เซ็นเซอร์ธรรมดาก็ได้นะใช่ไหมเซ็นเซอร์แสงเนี่ยเดินเข้าเดินออกก็รู้ละว่านับกี่เข้ามากี่คนเพราะนั้นบางโซลูชันก็จะดีกว่าซ้ำไปนะต้นทุนต้องดูถึงต้นทุนนะครับนะครับ implement time ก็ค่อนข้างยาวเนาะนะครับ usability นะครับเนี่ยเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่นๆบางทีก็เชื่อมต่อยากถ้าเขาไม่ได้เปิดแพลตฟอร์มเปิด API คุยกันก็ยากหน่อยจะมา analyze ในภาพรวมนะ customer privacy นี่ก็เป็น issue วันนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตขออะไรให้ดีนี่นะ transparency เนี่ยไอ้เรื่องของความโปร่งใส AI มันเรียนรู้จาก data เนาะเพราะถ้า data นะครับไม่ถูกมาโดนเจือโดนแกล้งมามันตัดสินใจก็อาจจะผิดพลาดใช่มั้ยครับเนาะนะแล้วก็มีอาจจะมี bias ในการทำโมเดลอะไรขึ้นมาตั้งแต่แรกนะครับเนาะก็ต้องดูตรงนี้นะครับนะรวมถึงนะครับเรื่องของอะไรเนี่ยนะครับการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับตามจริยธรรมอะไรก็ด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยครับคอมเพล็กซ์นะฮะซับซ้อนคอมเพล็กซ์นะครับนะอาจจะไม่เสถียรภาพถูกต้องครับ AI เป็นงานที่ไว้แก้ปัญหาที่มันซับซ้อนไงครับแล้วก็เทคโนโลยีมันก็ค่อนข้างซับซ้อนเนาะบางทีก็โดนมองว่าเป็นแบ็คบ็อกซ์ข้างในทำงานยังไงก็ไม่รู้เนี่ยแล้วบางทีก็ไม่เสถียรภาพจำคนได้บ้างจำผิดบ้างก็เหมือนเราให้เราไปนั่งจำหน้าคน100คนเราจำไม่หมดทุกคนมันก็มีผิดพลาด AI มันก็มีโอกาสผิดพลาดเหมือนกันนะใช่ไหมฮะนะอันนี้ก็คือข้อจำกัดของมันมันก็มีโอกาสที่มันจะไม่เสถียรภาพนะครับขนาดพวกเราเคยเข้าแอปพลิเคชันเนาะคนเข้าไปเยอะๆแอปก็ล่มเว็บก็ล่มนั่นไม่มี AI มันยังล่มได้นะฮะ AI จริงๆมันก็มีการตัดสินใจมีการคำนวณเยอะๆเลยมันก็มีโอกาสที่จะไม่เสถียรภาพเหมือนกันนะอ่ะเรื่องสุดท้ายแล้วสุดท้ายมีคำถามไหมครับนะมีคำถามไหมครับวันนี้มันมากเลยนะพูดยาว2ชั่วโมงนะครับนะ โอเคนะอันนี้เรื่องนี้เจ๋งนะแอนดรูคุณแอนดรูเนี่ยเขาเป็นกูรูนะด้าน AI ดังระดับโลกเลยแล้วก็เขาบอกว่าเขาให้ไกด์ไลน์ในการที่ทำ AI transformation มาผมก็เลยสรุปมา5สเต็ปตามเขาแหละนะเขาบอกงี้อยากจะ transform AI ในธุรกิจเนี่ยเอาง่ายๆก่อนองค์กรมีหลายไซส์เนาะองค์กรใหญ่กลางเล็กและความสามารถในการทดลองก็จะแตกต่างกันไปเนาะเอาผมคุยถึงองค์กรกลางๆก่อนเนาะเล็กๆอาจจะแบบมันก็ต้องไปตั้งโมเดลผมว่าเล็กๆก็ต้องไปหาจุดที่ว่าเราจะไปใช้ AI เป็นเครื่องมือไงไปช่วยองค์กรใหญ่ได้หรือช่วยลูกค้าเราได้นะทีนี้5สเต็ปแรกคือมันต้องทำไพลอตโปรเจกต์เพื่อเกณฑ์โมเมนตัมนี่เขาบอกนะแอนดรูบอกว่าเริ่มจากทำโปรเจกต์ให้มันเกิดเห็นภาพ AI ทำงานได้นะมันเจ๋งนะมันเริ่มคนเริ่มเชื่อเริ่มมีโมเมนตัมละในองค์กรลองทำไพลอตก่อนอย่าไปคาดหวังว่ามันจะทำได้ดีไม่ดีทำไพลอตทำ POC ก่อนเนาะอันที่สองอันแรกผ่านไปละอันแรกนะครับอันที่สองคือสร้าง AI ทีมขึ้นมาได้คนที่จะ manage AI ทีมข้างนอกก็ได้หรือแม้แต่เป็น in-house ทีมเนี่ยแหละin-house team เนี่ยจริงๆมันสร้างไม่ง่ายอ่ะพูดง่ายคือมันก็ต้องใช้เวลาที่จะหาคนทาเลนต์
ต้องตั้งหัวมาก่อนคนที่มีวิสัยทัศน์กันเราก็จะนะครับรีคูทน้องๆเข้ามาเก่งๆก็มาเพิ่มเติมทีมสร้างทีมให้เก่งขึ้นมา build team AI นะครับอันนี้ก็ใช้ศิลปะนิดหนึ่งนะในการที่จะเลือกคนแล้วก็ตั้งนะครับโครงสร้างตั้งทีมให้ดีเริ่มจากวิสัยทัศน์ก่อนละครับเริ่มจากชุดแรกๆอาจจะไม่ได้เก่ง AI มากนะแต่ว่ามองเห็นเข้าใจ AI แล้วเริ่มสร้างขึ้นมาได้เพราะจริงคนที่เข้าใจเทคนิคอล AI มีเยอะครับแต่ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรในโลกความเป็นจริงมากกว่าพวกนั้นนะครับก็อ่ะอันที่3คือ provide นะอันเนี้ย broad training ให้คนองค์กรเนี่ยนะครับเข้าใจการ training ก็จะมีหลายระดับการ training มีหลายระดับtraining technical ก็ลึกหน่อย12ชั่วโมงผู้บริหารก็สัก3ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับก็ develop AI strategy มั้ยอันนี้ค่อยมาวางกลยุทธ์พอเริ่มมีโมเมนตัมเริ่มมีทีมเริ่มมีความเข้าใจองค์กรดีละเริ่มมาช่วยกันวางกลยุทธ์มันถึงจะเกิด impact ได้นี่เขาแนะนำนะเขาบอกยังไม่ต้องมาวางกลยุทธ์แรกเลยเพราะว่ามันยังไม่เห็นปลายทางยังไม่รู้เลยว่าจะไปท่าไหนตั้งกลยุทธ์ AI เลยก็งงนะลองทำดูก่อนนะครับ develop internal communication สื่อสารกันภายในเราสื่อสารกันนะองคนองค์กรสื่อสารภายนอกด้วยนะว่าเราเริ่มทำตรงนี้ดูเรื่อง regulation ต่างๆสื่อสารกันนะว่ามันไปได้ไหมอย่างไรนะครับนี่ AI in-house team ถ้าเราเป็นองค์กรใหญ่องค์กรใหญ่เนี่ยถ้าเวลามีหลายยูนิตเนี่ยยูนิต1 2 3 4เนี่ยถ้าเรามียูนิต AI ของตัวเองแล้วมาซัพพอร์ตพวกเนี้ยจะดีมากเลยเพราะว่าคนเนี้ยจะเป็นองค์ความรู้สะสมองค์ความรู้แล้วก็เรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้กันในกลุ่มจะซัพพอร์ตได้เร็วถ้าเราไปเอาท์ซอร์สนะเราก็ต้องสอนทุกครั้งเลยต้องบอกต้องกว่าจะเข้าใจแต่ละบิสเนสโดเมนเนี่ยยากมากเพราะ AI จริงมันเป็นเรื่องของรวมกันระหว่างพวกคนที่ทำเทคนิคอลได้กับคนที่เป็นโดเมนเอ็กซ์เพิร์ทนะต้องทำงานด้วยกันถ้าไม่เข้าใจปัญหาก็ทำ AI ไม่ได้นะครับแก้ปัญหาไม่ได้จริงนะครับอ่ะผมจบแล้วก็อันนี้เป็น Facebook ผมนะชาญวิทย์บุญช่วยภาษาอังกฤษก็ใครที่สนใจอยากจะถาม AIนะครับแอดเข้ามาได้แอดเข้ามาได้เรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าอยากให้ผมแอดจริงๆก็พยายามอินบ็อกซ์มาหน่อยบางทีผมก็ไม่ค่อยได้แอดคนทั่วๆไปหรอกแต่ว่าถ้าบอกว่าผมฟังอาจารย์สอนออนไลน์ครับผมอยากจะเข้ามาถามอาจารย์แอดเพื่อนหน่อยเงี้ยหรือว่าเมสเซจมาถามก็ได้เลยใน Facebook ก็จะดูตลอดอยู่ละเรื่อง Messenger นะครับแล้วอันนี้ก็เป็นBangkok AI นะครับก็เข้าไป follow ได้เรามีกลุ่มFacebook กลุ่มชื่อว่า Bangkok AI Community พิมพ์เข้าไปใน Facebook ก็เจอกลุ่มนี้หรือว่าเข้าไปที่เพจครับ bangkok.ai นะครับก็จะเจอเพจของเราจะมีกิจกรรมข่าวสารสัมมนาต่างๆเดี๋ยวนี้จะทำออนไลน์มากขึ้นนะเราพยายามทำออนไลน์มากขึ้นเมื่อก่อนเราก็มาชอบมา Get Together เราเน้นฮะออฟไลน์แต่ตอนนี้ออฟไลน์ไม่ได้แล้วเราก็เดี๋ยวจะทำออนไลน์ละเดี๋ยวตอนนี้ตั้งหลักเรื่องโควิดเรื่องอะไรให้เข้าที่กันก่อนบริษัทในกลุ่มเราก็มีทั้ง30บริษัทแล้วก็มี potential เยอะๆนะมันถ้าเราอยากจะได้ข้อมูลอะไรเงี้ยเอ้ยอาจารย์ผมอยากจะได้โซลูชันด้านนี้มีในคอมมูนิตี้มีไหมนะครับมีผมก็จะแนะนำให้ว่าคนนี้เก่งด้านแชทบอทคนนี้เก่งด้านโซเชียลอนาลิติกนะครับโซเชียลอนาลิติกนะครับคนไหนเก่งเรื่อง IoT อะไรเงี้ยมีหมดนะก็สามารถที่จะแนะนำกันได้นะครับเนาะอ่ะจบนะครับมีคำถามอะไรไหมครับถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวถามได้เลยนะผมนั่งรอแป๊บหนึ่งก็แล้วกันถ้าไม่มีก็แยกย้ายนะครับวันนี้ขอบคุณใช้เวลาก็พอสมควรเนาะเกือบ2ชั่วโมงละนะครับนะมีคำถามไหมครับยังมีคนฟังผมไหมครับเนี่ยนะจวงยังฟังพี่อยู่ไหมจวงนะพอได้นะแต่สังเกตไม่กระตุกนะช่วงคุยก็พอได้นะครับอ่ะขึ้นหน้า Facebook เราอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะถามไทยมาได้นะครับเดี๋ยวจะทำออนไลน์กันหรือใครอยากจะมีไอเดีย AI อะไรก็พิมพ์เข้ามาคุยกันก็ได้นะผมชอบนะ AI เชิงธุรกิจเนี่ยนะสนุกดีนะโอกาสเยอะมากนะประเทศไทยที่จะทำ AI แล้วก็มาตอบโจทย์ตลาดบ้านเราในเอเชียเนี่ยโหใหญ่มากทีแล้วก็ตื่นเต้นเนาะโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากทุกคนนะครับก็หวังว่าจะเป็นเซสชันที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็
คอนเนคกันต่อไปนะครับผมนะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ